ป็นวันฉลองนักบุญหลุยส์กษัตริย์นักบุญหลุยส์นั้นเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยเอวังเจลีกาวดิอุมท่านเป็นกษัตริย์ที่มีเมตตาธรรมอย่างสูงโดยเฉพาะยิ่งกับผู้ยากไร้และเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้เป็นวันฉลองศาสนานามของพระคุณเจ้าพระคัสสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทยและดังนั้นจึงขอถือโอกาสนี้นะครับเราได้แสดงความยินดีโดยจะขอคุณพ่อเดชาในฐานะเลขาธิการได้กรุณามานำพวกเราในการแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้านะครับคุณพ่อเดชาพระคุณเจ้าที่เคารพพวกเราชาวสภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทยแล้วก็สัมมนาสมาชิกทุกท่านรู้สึกเป็นมีบุญที่ตลอด 4-5 ปีนี้เราได้มีโอกาสฉลองศาสนานามพระคุณเจ้าตรงวันที่นี่แล้วก็ไม่มีที่อื่นที่จะได้มีโอกาสดีผมจึงถือว่าเป็นบุญที่พวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่นั้นได้มาร่วมยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสนั้นเป็นมงคลนี้ก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของนักบุญหลุยส์ให้ภารกิจมากมายที่พระคุณเจ้ามีปัญหามากมายที่พระคุณเจ้าประสบให้พระคุณเจ้ามีพระพรของพระเจ้าสามารถที่จะอยู่สู้กับมันแล้วก็อยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวการศึกษาตราบนานเท่านานเท่าที่เราอยากจะให้พระคุณเจ้าอยู่ครับ ก็หวังอย่างนั้นแล้วก็ขอเป็นอยู่กับพระคุณเจ้าเสมอที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผมกลัวว่าคุณเจ้าจะจากพวกเราไปก่อนไม่ใช่ว่าเพราะว่าคุณเจ้าจะไปที่ชอบแต่ว่าพระคุณเจ้าจะไปสู่ภารกิจอันอื่นแต่ว่าก็หวังว่าอยากจะให้พระคุณเจ้าอยู่กับเราจริงๆครับเพราะว่าเมื่ออยู่กับพระคุณเจ้าแล้วนั้นเรารู้สึกมีความสุขไม่รู้คนอื่นเขารู้หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วผมก็สนุกกับการทำงานแล้วว่าเวลาประชุมกันมาที่การทุก3เดือนแล้วก็ประชุมในสภาพระสังฆราชปีละ2ครั้งนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาร่วมประชุมร่วมทำงานนั้นเพื่ออย่างน้อยเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของกลไกที่จะทำให้การศึกษาคาทอลิกได้เป็นที่ประจักษ์ในอัตลักษณ์การศึกษาของเราแล้วก็เรารวมพลังที่เข้มแข็งนั้นเนี่ยเมื่อมีพระคุณเจ้าอยู่นั้นเราก็อบอุ่นแล้วเราก็มีกำลังใจที่จะทำงานก็พวกเราสัญญาว่าจะภาวนาเพื่อพระคุณเจ้าและเย็นนี้เราก็จะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีท่านซิมิโอสิริพงษ์นั้นจะเป็นประธานให้เพื่อพระคุณเจ้าแล้วทุกสิ่งที่พระคุณเจ้าหวังและตั้งใจขอพระเจ้าประทานพรแด่พระคุณเจ้าโดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของท่านนักบุญหลุยส์ด้วยครับขอบพระคุณมากครับHappy Feast Day to you. Happy Feast Day to you. Happy Feast Day, Happy Feast Day. Happy Feast Day to you.ถ้ามีธรรมเนียมไทยบอกว่าเวลามีคนไหว้เราก็บอกไหว้พระเสียลูกเพราะฉะนั้นที่แฮปปี้ผมในวันนี้นะก็ขอให้ความสุขนี้แผ่ไปถึงทุกท่านที่ร้องเพลงเมื่อกี้นี้นะครับจริงๆนักบุญหลุยก็เป็นคนคนหนึ่งที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าและผมเองก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเราก็คือพระผู้เป็นเจ้าเลือกเราให้เป็นคริสเตียนฐานของทุกคนจะเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสังฆราชตัวนี้สำคัญที่สุดก็คือเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคนของพระเพราะฉะนั้นได้บุญหลุยเข้าใจจุดนี้จึงได้บอกกับลูก11คนลูกเอ้ยจะทำอะไรเกรงใจพระเจ้าหน่อยเพราะพระเจ้าเป็นพ่อของเราก็เ
เห็นพ่อเดชาพูดเมื่อกี้รู้สึกจะมีน้ำตาลมากไปหน่อยว่าผมจะทำอะไรบ้างไม่มีหรอกครับผมก็อยู่กับเขาเขาก็อยู่กับผมแล้วก็ไปด้วยกันครับสำหรับอดีตที่ผ่านมาก็เราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ก็ขอมอบฝากไว้ในความเมตตาของพระเจ้าสำหรับปัจจุบันนั้นเราทำได้แล้วก็มอบฝากไว้ในความรักของพระองค์และเราจะเดินไปกับพระองค์ส่วนอนาคตนั้นเราขอมอบฝากไว้ในพระญาณจัดสรรของพระองค์นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับขอบพระคุณพระคุณเจ้าอย่างสูงนะครับขอพระเจ้าได้อวยพรพระคุณเจ้าอย่างอุดมและให้มีอายุยืนหมื่นปีก็อย่างที่คุณพ่อเดชาบอกนะครับพระคุณเจ้าก็เป็นเสาหลักเป็นผู้ที่นำทางวิญญาณให้กับพวกเราแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับเราอย่างสม่ำเสมอทุกปีที่เรามีสัมมนากันและบัดนี้เราก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการทบทวนรีแคปสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้เมื่อวานนี้นะครับมีอยู่4หัวข้อด้วยกันแล้วก็เราก็จะมาดูด้วยว่าแล้ววันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้จากท่านวิทยากรต่างๆในเรื่องอะไรบ้างขอเรียนเชิญคุณพ่อสมิธแดงอัมพันธ์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาฝ่ายการศึกษาคณะซาเลเซียนมาพบกับเราครับครับพระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีเราอยู่ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีเพราะว่าเป็นโอกาสของการฉลอง350ปีของการศึกษาคาทอลิกไทยซึ่งนั่นหมายความว่าในการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา2558นี้หัวข้อก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก350ปีการศึกษาคาทอลิกไทยเหลียวหลังด้วยกตัญญูและดูข้างหน้าด้วยความหวังและก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งนี้เป็นหัวข้อซึ่งสร้างบรรยากาศและสร้างทางเดินให้กับการประชุมสัมมนาของพวกเราครับในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่3หัวข้อ3ข้อซึ่งในวัตถุประสงค์นั้นในข้อแรกก็คือเพื่อระลึกถึงผู้วางรากฐานการศึกษาคาทอลิกในไทยและในต่างประเทศซึ่งแน่นอนเมื่อเรามองดูในอดีตด้วยความรู้คุณคือผู้ที่หว่านเมล็ดพันธุ์ของโรงเรียนคาทอลิกทำนุบำรุงทุ่มเทและสร้างแรงบันดาลใจให้เจริญงอกงามจวบจนทุกวันนี้ซึ่งอาศัยการปาฐกถาของพระคุณเจ้าประธานและบรรยากาศของในงานในวันนี้ทำให้เรานั้นได้รื้อฟื้นและกลับสู่จิตเดิมแท้ของการศึกษาคาทอลิกไทยและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้คุณและเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นฉลองเฉลิมฉลองและนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้นำไปต่อยอดในปัจจุบันและด้วยเหตุนั้นเองวัตถุประสงค์ข้อที่1ก็สำเร็จไปและในวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเสียงของพระศาสนาจากโดยอาจารย์ชัยนรงค์ท่านนั้นได้ให้ข้อคิดและให้แนวทางและได้ให้ภาพต่างๆมากมายในการประชุมครั้งที่1ในวันแรกซึ่งแน่นอนในวันนั้นเมื่อวานนี้นะครับเราได้เรียนรู้จากท่านและได้เรียนรู้จากงานวิจัยที่สะท้อนถึงเยาวชนในปัจจุบันโดยอาจารย์แอมในประชุมครั้งที่2ในการประชุมในทั้ง2ครั้งนั้นทำให้เราได้พบกับการท้าทายของนักการศึกษาที่ต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยการใฝ่ใจรักในการมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระศาสนาจักรในการประกาศข่าวดีใหม่ที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเยาวชนที่แต่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะด้านต่างๆเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อเปลี่ยนสภาพให้พวกเขาเป็นผู้มีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าพระวรสารอันเป็นความดีความงามและความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่
ต้องการอย่างมากในยุคปัจจุบันซึ่งแน่นอนครับในการประชุมในทั้งสองครั้งนั้นทำให้วัตถุประสงค์ในข้อที่2ของการเรียนรู้สำเร็จไปและแน่นอนในวัตถุประสงค์ข้อที่3เราก้าวต่อไปก็คือการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาแบบคริสในมิติต่างๆที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นและในมิติแรกที่ถูกนำเสนอก็คือมิติของบรรยากาศในสถานศึกษาคาทอลิกของเราโดยการประชุม3ที่คุณพ่อยรัชชัยลาได้ถ่ายทอดผ่านทางประสบการณ์ชีวิตของพ่อบอสโกในระบบป้องกันและเราได้เห็นผลของจากสิ่งที่ถูกฝังลึกในจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนอันเป็นศิษย์เก่าซึ่งเป็นผลของการเจริญชีวิตในการประชุมในครั้งที่4ของนายแพทย์สันติซึ่งแน่นอนทำให้เห็นได้ว่าในจิตสำนึกที่ถูกปลูกฝังนั้นทำให้เขาเหล่านั้นไม่ยอมจำนนต่อภาวะสังคมในปัจจุบันแต่ได้ลุกขึ้นเพื่อทำให้พื้นฐานแห่งความดีและความเมตตาเกิดขึ้นการทำนอกเหนือจากหน้าที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปลุกเร้าและเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกที่อยู่นิ่งเฉยไม่ได้และเราได้เห็นผลต่างๆมากมายนั่นเป็นความเดิมของตอนที่แล้วคือเมื่อวานนี้ซึ่งแตะในวัตถุประสงค์ข้อที่3และในวันนี้เราได้มาต่อในวัตถุประสงค์ข้อที่4อะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้างในวันนี้เราจะมาปิดฉากขององค์ที่2เพื่อต่อยอดของวัตถุประสงค์ข้อที่3ในมิติที่2ต่อไปของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกในมิติของการพัฒนาบุคลากรในองค์ประชุมที่5ที่ว่าด้วยเรื่องของครูกับการสร้างจริยธรรมแก่เยาวชนไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ดวงเดือนแน่นอนครับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่นำเสนอในข้อนี้ก็จะทำให้เรานั้นได้เข้าถึงของการพัฒนาบุคลากรของเราซึ่งเป็นกลไกหลักของการจัดการศึกษาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆครั้งอะไรก็ครูอะไรก็กูแล้วก็สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีแนวทางและมีแนวปฏิบัติที่จะทำให้เกิดการเสริมสร้างและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในการประชุมที่6เป็นมิติของสื่อสารมวลชนจะถูกนำเสนอโดยคุณสุทธิชัยหยุ่นชื่อนี้ในวงการคงไม่มีใครไม่รู้จักและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรคงจะต้องติดตามแต่ในภาคบ่ายมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นเพราะว่าในมิติของศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในด้านต่างๆจะมีการปะฉะดะของ4เหล่าขุนพลบนเวทีแห่งนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเวทีแห่งนี้จะท่วมไปด้วยน้ำตาหรือน้ำลายก็คงจะต้องติดตามเพราะว่าแต่แน่นอนคงจะท่วมไปด้วยคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงซึ่งเป็นแกนหลักของการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกในทุกๆแห่งและสุดท้ายแม้สองตาจะมองหาดาวแต่สองเท้าก็ยังต้องก้าวติดดินเราฝันต่างๆมากมายแต่เราก็ต้องกลับไปเตรียมการประเมินในรอบที่4คุณพ่อชาติชายอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรมจะมาตีแผ่ในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อเราจะไม่หลงทางเราจะรับการประเมินเราจะปฏิบัติอย่างไรในรูปแบบของการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกที่ไม่พ้นหรือว่าไม่หนีหายไปจากอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกและทั้งหมดทั้งปวงนี้จึงทำให้เป็นการตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ในข้อที่3ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกในที่ตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันด้วยความหวังอย่างแท้จริงมันเป็นความหวังที่จะทำให้เราต้องเผชิญหน้าด้วยความตระหนักว่าองค์พระจิตเจ้าผู้ทรงปลุกเร้าเราพระองค์นั้นทำให้เรานั้นประกอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่โดยผ่านทางตัวเราอาศัยการรับใช้โดยอาศัยอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิกที่มีคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันครับในเวลานี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วไม่ใช่เพื่อเราจะได้เลิกประชุมแต่ว่าเพื่อเรานั้นจะได้เริ่มในการประชุมสัมมนาในองค์ที่2ของการประชุมสัมมนาในวันนี้ณบัดนี้ครับอ
จนนะครับสำหรับเมื่อวานนี้แล้วก็สำหรับวันนี้ด้วยและบัดนี้ก็ได้เวลาที่จะขอเรียนเชิญทางคณะพระแม่มารีมาแนะนำวิทยากรของเราครับสำหรับการประชุม5ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียนสันติสุขนิรันดร์สวัสดีคณะสงฆ์ brother sister และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในวันนี้ทุกท่านค่ะในช่วงเวลาต่อไปนี้เราจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่เยาวชนไทยซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของเราในฐานะที่เราเป็นครูและนักการศึกษาและผู้ที่จะมาบรรยายให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.ดวงเดือนพันทุมนาวินและรองศาสตราจารย์ดร.ดุจเดือนพันทุมนาวินนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ดวงเดือนนั้นท่านเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมจริยธรรมอีกทั้งท่านยังเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในวงการการศึกษาของไทยเราท่านมีผลงานการเขียนมากมายทั้งหนังสือตำราและงานวิจัยต่างๆซึ่งเราสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและการทำงานของท่านได้จากเอกสารการประชุมสัมมนาเล่มสีชมพูเล่มนี้นะคะหน้า 47-53 มีเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเราจะกล่าวณที่นี้เราอาจจะไม่ได้รับฟังการบรรยายจากท่านนะคะท่านจบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา Social Psychology ที่ประเทศอเมริกานะคะเราจึงขอต้อนรับท่านวิทยากรทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยเสียงปรบมือค่ะและขอได้พบกับท่านณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะอันนี้ได้เลยนะค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็เพื่อนอาจารย์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เสียงไม่ค่อยสดใสค่ะเพราะว่าเป็นไข้หวัดค่ะก็เลยทำให้อาจจะมีไอเล็กๆน้อยๆต้องขอประทานโทษด้วยนะคะก็พยายามมาค่ะก็พอดีว่ามีผู้สืบทอดมาด้วยก็เลยคิดว่าถ้าฉุกละหุกก็จะได้พูดแทนได้นะคะเพราะว่าอาจารย์ดุจเดือนก็ไปในงานของสภาวิจัยในทุกแห่งพวกเรายินดีอย่างยิ่งค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.สุมิตรานะคะจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมาตาเดอีนะคะวิทยาลัยในอดีตใช่ไหมคะตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะยังไม่เป็นแล้วนะคะก็พวกเราก็เป็นศิษย์เก่ามาแตนะคะนั้นจบเรียนทั้ง12ปีเลยค่ะนะคะส่วนดุจเดือนนี่เรียน6ปีค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันแล้วก็ส่วนนั้นเองนั้นน่ะก็ได้สอบชิงทุนเป็น1ใน50นะคะมาแต่ปีนั้นได้เกือบ25คนที่เป็น1ใน50ของประเทศนะคะแล้วพวกเราก็มีสิทธิ์ไปสอบแข่งขันกันก็นั้นก็ได้ให้ไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาค่ะก็เรียนเรื่องนี้ค่ะเรียนทางจิตวิทยาตรีโทและเอกค่ะตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาที่ประเทศไทยก็มีที่มาแต่เท่านั้นล่ะค่ะนะคะนั้นก็ไปอยู่ที่อักษรศาสตร์จุฬาเพียงแค่ปีเดียวเพื่อรอทุนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อเท่านั้นค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะในความกรุณาของทางด้านศาสนานะคะแล้วก็ทำให้นั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าสู่ทั้งสองศาสนาไปพร้อมกันและนี่เป็นพื้นฐานที่ดีมากในการที่ทำให้เรียนต่อและมาทำงานขณะนี้นั้นก็70กว่าแล้วนะคะก็ยังทำงานอยู่
ถ้าอาจารย์ผู้ชายบอกทำยิ่งกว่าตอนสาวๆนั่นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำเต็มที่ค่ะตอนนี้ก็ยิ่งมีผู้เป็นหัวหน้าโครงการในเชิงราชการอยู่นี่นะคะก็ต้องยิ่งช่วยกันใหญ่เลยนะคะก็นี่ค่ะก็เป็นอานิสงส์จากที่ได้ร่ำเรียนครูบาอาจารย์ก็สอนให้เป็นคนที่ทั้งดีและก่อนข้างเก่งเล็กน้อยนะคะมาด้วยเนี่ยค่ะนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้เปลืองปราดแต่ด้วยเรื่องของการใช้ใส่ความพยายามเข้าไปมากๆนี่เองค่ะที่ทำให้เราสามารถนำเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวสามารถทำให้เราพัฒนาตัวเราเองเนี่ยขึ้นไปได้นะคะคราวนี้ในเรื่องของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมซึ่งหลายท่านคงจะได้อ่านแล้วในหนังสือมีหลายเล่มนะฮะเล่มนี้ก่อนที่ว่าที่ได้รับแจกนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้แล้วก็ในนั้นก็จะมีทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี่ขอเรียนว่าไม่ใช่นั้นนำจะเรียกว่านำเสนอได้แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของค่ะเพราะว่าเป็นการสรุปจากผลการวิจัยอย่างน้อยในสมัยนู้นเนี่ย12เรื่องในการวิเคราะห์ว่าอะไรกันบ้างคือสาเหตุทางจิตใจสาเหตุทางด้านสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนเราเนี่ยโดยเฉพาะเด็กโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยเป็นคนดีและเป็นคนเก่งเอาเป็นคนดีเนี่ยเป็นสำคัญเลยนะคะคราวนี้เมื่อได้ผลออกมาแล้วใครๆก็เอาไปทำวิจัยใช้ทฤษฎีนี้เพื่อไปกำหนดสมมติฐานหรือข้อทำนายในงานต่างๆในโรงเรียนต่างๆที่เอาไปใช้นะคะในทั้งผู้ใหญ่ทั้งนักศึกษาทั้งนักเรียนประถมมัธยมแต่ไม่ลงไปถึงอนุบาลนะคะเพราะว่าในเรื่องของจิตใจนั้นน่ะเริ่มที่จะให้ความสำคัญได้ตั้งแต่ประถม5ประถม4ประถม5ขึ้นไปนะคะส่วนในเด็กๆเราจะพัฒนาที่พฤติกรรมเป็นสำคัญเพื่อให้เข้าสู่จิตใจของเขาแต่พอโตขึ้นแล้วเนี่ยพัฒนาได้ที่จิตใจโดยตรงนั้นเคยเขียนชุดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนให้แก่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนนะคะในปี2530ตั้งแต่29ถึง35นู่น35 37นู่นนะคะก็เป็นเรื่องที่ว่าพัฒนาจิตใจข้าราชการพลเรือน 80% ของชุดพัฒนานั้นและอีก 20% เท่านั้นที่พัฒนาพฤติกรรมนะคะเพราะว่าพัฒนาจิตใจนั้นท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วนั้นไม่ได้เป็นห่วงเลยโรงเรียนในเครือของแคทอลิกนี่นะคะว่าท่านได้ปลูกฝังเด็กนี่สิ่งแรกของท่านคือต้องเป็นคนดีก่อนนะคะเป็นคนดีแล้วเป็นคนเก่งตามมานะคะแล้วความจริงแล้วเมื่อเป็นคนดีแล้วมันเก่งเองอะค่ะนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีด้วยแล้วก็เป็นคนเก่งตามมาแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่งแล้วเลวนี่จะแย่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนดีมาก่อนเนี่ยและเป็นคนเก่งเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องประกันได้ว่าคนเก่งคนนั้นเป็นคนดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการมาแล้วนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกว่าที่โรงเรียนของรัฐบาลโรงเรียนประเภทอื่นได้ดำเนินการอยู่นะคะหรือแม้แต่ในต่างประเทศด้วยก็ตามนะคะเพราะว่าที่เราศึกษาวิจัยนั้นต้องศึกษาวิจัยถึงทั่วโลกค่ะนะคะแล้วก็ได้นำเอาผลวิจัยที่ทำอย่างเป็นโดยมีหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เคร่งครัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่นั้นไปเรียนมาเรียกว่าที่ไปเรียนมารวมแล้วเนี่ยคือ10ปีค่ะจากมหาวิทยาลัยที่เป็นท็อป10นะคะของสหรัฐอเมริกาท็อป10ของสหรัฐอเมริกานั้นก็นั้นไปเรียนมาแล้ว5แห่งค่ะจากท็อป10แต่ท็อป10ไม่ได้หมายความว่ามีแค่10เพราะว่าอาจจะมีที่2ซ้อนกันอยู่หลายมหาวิทยาลัยก็มีเพราะนั้นก็อาจจะมีถึง20 30แห่งนะคะค่ะนั้นก็ไปเรียนมาแล้ว5แห่งค่ะนะคะเพราะนั้นก็มั่นใจได้ว่าเขาก็ฝึกเราอย่างเข้มงวดทีเดียว
เราก็มาทำที่นี่ที่บ้านเราทำเพื่อประเทศของเรานี่อย่างที่ท่านทั้งหลายนี่ได้ทำอยู่นะคะเราก็ทำกันคนละไม้คนละมือดังนั้นวันนี้ค่ะถึงเวลาที่ได้ทำมาตลอดชีวิตเพื่อลูกศิษย์ลูกหาเป็นหลายร้อยนะคะถึงอายุ75นี่ลูกศิษย์เยอะและลูกศิษย์ของลูกศิษย์ก็เยอะนะคะแล้วก็ลูกก็มีลูกศิษย์มีลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของลูกอีกโอ้ว่ากันยุ่งไปหมดเลยนะคะก็ช่วยกันค่ะนะคะในเรื่องของการทำวิจัยที่ไม่มีอคติไม่มีการเอ็นเอียงมีแต่ใช้หลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการป้องกันความเท็จไม่ให้เข้ามาอยู่ในข้อมูลของเราให้มากที่สุดเคร่งครัดที่สุดและถ้ามีความเท็จอยู่ให้ใช้วิธีการดึงเอาความเท็จนั้นออกไปให้มากที่สุดให้เหลือความจริงที่มันก็ไม่ถึง 100% หรอกนะคะเพราะฉะนั้นแต่ให้มากที่สุดก็จะทำให้การวิจัยเหล่านั้นน่าเชื่อถือนี่คือหน้าที่ของนั้นค่ะในประเทศไทยคือสร้างนักวิจัยทางเรียกว่าวิจัยเชิงปริมาณนะคะไม่ใช่วิจัยเชิงคุณภาพนะซึ่งนั้นก็เรียนมาทั้งสองสายก็มาครั้งนี้ละค่ะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะและกราบขอบคุณทางสภาการศึกษาแคทอลิกนะคะที่ให้โอกาสได้มาพบท่านทั้งหลายถึง300กว่าโรงเรียนนี้นะคะพร้อมกันทีเดียวก็ไม่ต้องเดินสายไปอย่างที่เพิ่งทำไปถึง4มุมประเทศเพื่อพูดเรื่องนี้นะคะที่ไปกันนั้นเรายกขยงไปก็ต้องพูดกันวันครึ่งวันนี้มาพูดชั่วโมงครึ่งค่ะเป็นการเปิดโรงก่อนนะคะแล้วดูสิว่าเราจะได้ร่วมกันทำอะไรต่อไปเพื่อเสริมพลังให้แก่ท่านในสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่สำคัญของท่านอยู่เองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นำมาแจกเพิ่มเติมก็คือสิ่งเป็น PowerPoint ที่ขึ้นอยู่นี่นะคะท่านได้อ่านไม่เห็นก็ได้อ่านในกระดาษนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีสิ่งที่ใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่เราสร้างนิทานขึ้นไม่ใช่เราคือนั้นนะเราคือครูโรงเรียน112ท่านไปมาเหลือ40ท่านนะคะเพราะว่าจะหาย6ตกหล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะเขียนนิทานขึ้นตามแนวที่เราฝึกอบรมทางจิตวิทยานะคะเพื่อพัฒนาจิตตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ละค่ะคือสิ่งที่เอามาฝากท่าน1ก็คือเรื่องที่ว่าเมื่อกี้ท่านบอกอะไรก็ครูอะไรก็ครูแน่นอนที่สุดครูนั้นคือผู้ที่สำคัญเป็นรองจากพ่อแม่ของเด็กนะคะแล้วครูนั่นแหละคือท่านที่อยู่ในระบบที่เราจะช่วยกันพูดกันแล้วรู้เรื่องพ่อแม่นั้นหาตัวจับยากไปวิ่งไปเที่ยวเชิญเข้ามาฟังเราพูดอะไรเนี้ยยากลำบากเหลือเกินเพราะนั้นเราเข้าทางด้านโรงเรียนเราเข้าทางด้านครูแล้วเราขอบางทีก็ขอให้โรงเรียนนั่นแหละเชิญพ่อแม่ของเด็กนักเรียนมาก็ทำได้ตลอดเวลาแล้วก็ทำแบบนั้นนะคะคราวนี้คุณครูนี่แหละค่ะคือผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้จิตใจของเด็กนั้นฟูหรือฟุบเลือกเอานะคะว่าท่านทั้งหลายได้เลือกแล้วแน่นอนที่นี่ว่าท่านจะพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีแต่ครูหลายท่านที่อื่นไม่รู้ตัวว่าถ้าเราไม่ได้กำลังพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีเราก็กำลังทำลายเด็กเหล่านั้นครูไม่มีว่าเฉยๆไม่มีค่ะมีแต่ว่าท่านกำลังพัฒนาเขาอยู่หรือท่านกำลังทำลายเขาและที่ท่านทำด้วยความหวังดีนั้นหลายครั้งมันไม่ถูกต้องไม่ถูกจังหวะไม่ถูกขั้นตอนมันก็เลยเป็นไม่เกิดผลหรือบางทีเกิดผลเสียเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เราศึกษาค้นคว้ามาแล้วเรามาเขียน
รวบรวมและครั้งแรกที่นำเสนอนั้นคือพ.ศ. 2526ตอนที่อาจารย์ดุจเดือนอยู่โรงเรียนมาแต่นะคะอยู่ประถม4ค่ะนะอยู่ประถม4ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ปุณณประจักษ์นะคะท่านอธิการก็ให้นั่นไปบรรยายค่ะให้แก่อาจารย์ในวันศุกร์หลายวันศุกร์ทีละ3ชั่วโมงเลยรู้สึกว่าจะ3 4ศุกร์ด้วยกันก็เข้าไป12ถึง10 12ชั่วโมงนะคะนั่นก็บรรยายด้วยเขียนด้วยก็ได้ออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งก็ออกมาตั้งแต่2526เล่มหนึ่งแล้วนี่ปรับปรุงใหม่ทันสมัย2556 30ปีผลวิจัยใหม่เพียบที่เอามาใช้ร่วมกันกับของเดิมที่สมัยนู้นยังไม่ค่อยพัฒนามากแต่ก็ได้มีหลักการนำมาก่อนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนมาแต่เดอีอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้นั้นได้มีโอกาสเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นหลักแล้วมีท่านอาจารย์อื่นๆมาร่วมอีกด้วยก็ท่านอาจารย์โกศลมีคุณว่าจะเชิญมาด้วยก็เห็นว่าชั่วโมงครึ่งคงทำให้ท่านเสียเวลามากกว่าเดี๋ยวก็มาแย่งกันพูดด้วยค่ะนะคะก็เลยตามธรรมดาเราจะแบ่งคนละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะพูดกันวันครึ่งอ่ะคราวนี้ก็เลยบอกว่าให้อยู่ตรงโน้นเถอะนั้นก็มากับอาจารย์ดุจเดือนได้อาจารย์ดุจเดือนมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะเพราะเราอายุมากๆแล้วนี่งุ่มงามงามไม่ดีนะคะก็เลยจะไปเดี๋ยวก็อาจจะได้พูดแทนด้วยถ้านั้นไม่ไหวนะคะได้ดูท่าทางจะไหวนั่นเนี่ยค่ะพอขึ้นเวทีแล้วไหวเสมอนะคะค่ะคราวนี้มาถึงว่าเอ๊ะครูบาอาจารย์ต้องเปลี่ยนนิดหน่อยแต่สิ่งที่นั้นจะพูดต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากประเทศไทยและทั่วโลกมาเสริมกันนะคะข้อมูลจากทั่วโลกก็คือว่ามีการไปสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์โรงเรียนประถมมัธยมว่า คุณรู้เรื่องไหมว่าเขาบอกว่าให้คุณพัฒนาวินัยเด็กอะแล้วคุณทำได้เปล่าครูบอกไม่รู้เรื่องเลยสั่งมาเสร็จไม่บอกอะไรทั้งสิ้นฉันก็ว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆคือมีโอกาสเมื่อไหร่ฉันก็คิดว่าฉันก็พัฒนากันตอนนั้นแหละไม่มีการวางแผนไม่มีการคิดว่าจะทำไงมันถึงจะทำได้นะคะแล้วมันจะได้ยังไงนะอย่างนี้เรียกว่าเละเทะมากนี่รายงานมาจากสวีเดนรายงานมาจากสหรัฐรายงานมาจากประเทศทางตอนเหนือของยุโรปทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ไหวแล้วไม่มีใครรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นในเรื่องของการพัฒนาเด็กว่าจะต้องทำอะไรพัฒนาที่ตัวไหนบ้างและพัฒนาตัวเหล่านั้นอย่างไรคำตอบนั้นท่านอาจจะมีอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าพัฒนาที่จิตตัวไหนบ้างนั้นนะเป็นจิตที่มาจากสาขาจิตวิทยานะคะแล้วก็อาจจะตรงกับทางด้านของท่านอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็คงจะมีจิตตัวใหม่ๆที่รวมเป็นระบบนำเสนอท่านในวันนี้คราวนี้ถ้าท่านเนี่ยได้ปฏิบัติอยู่แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งเพราะข้อมูลที่เราได้มานั้นก็คือเปรียบเทียบครูที่เขาทำได้กับครูที่เขาทำไม่ได้ว่าเขาต่างกันตรงไหนกันบ้างนะคะหรือเปรียบเทียบเด็กที่ดีมากกับเด็กที่ดีน้อยว่าเขามีครูที่มันต่างกันยังไงเขามีพ่อแม่ที่ต่างกันยังไงหรือเพื่อนเขาเป็นยังไงนะคะจะได้มาดูว่าจะทำสร้างสาเหตุที่พึงปรารถนาเหล่านี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เพื่อป้องกันเขาเพื่อเสริมสร้างเขาให้เป็นคนดีให้มากอย่างแน่นอนมั่นคงเนี่ยจะต้องทำกันยังไงนะคะไม่ใช่เป็นแบบอย่างเฉยเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วดีเองโอ้ยอาจารย์บุญกอบวิสมิตนันวิจัยไว้ตั้งแต่สมัยนู้นท่านเกษียณไปก่อนนั้นอีกประมาณ20ปีแล้วมั้งในตอนนี้ท่านก็เยอะแล้วนะ80กว่าท่านก็วิ่งตามโรงเรียนนะคะไปเครื่องมือวัดครูอะไรดูนั้นเป็นที่ปรึกษานะคะเพราะว่าครูนี่ยิ่งเป็นคนดีนี่ไม่ได้หมายความว่าจะสอนเด็กให้เด็กเป็นคนดีได้นะถ้าครูไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องที่จะสอนเด็ก
บางทีเด็กหนีครูดีค่ะเพราะแกเคร่งเกินไปเห็นหน้าแล้วโอ้โหกลัวลนลานไปหมดหลบดีกว่าเมื่อหลบหน้ากันเนี่ยจะมีโอกาสไปสอนเขาได้ยังไงอ่ะนะคะตัวจะไปทำท่าเป็นแบบอย่างที่ดีใครจะเห็นน่ะเขาก็ไม่รับอยู่ดีประเดี๋ยวจะตอบว่าต้องทำยังไงนี่เข้าใจผิดไปทั่วโลกสองก็คือโอ้ยหน้าที่ของครูเหรอที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนดีก็คือทำแค่ดูแลเด็กให้ทำกฎถ้าทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนทำตามกฎระเบียบของสังคมก็พอแล้วแล้วคุณดูแลอีท่าไหนอ่ะทำยังไงอ่ะทำเป็นหรือเปล่ารู้ไหมว่าที่เขาดูแลแล้วเขาได้ผลอ่ะเขาทำกันแบบไหนเราต้องเอาวิธีการเหล่านั้นมาสินะคะไม่ใช่คิดขึ้นเองนั่นเรื่องส่วนตัวแล้วอาจจะใช้ได้เฉพาะกับเด็กบางคนหรือใช้ไม่ได้เลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มานี่ก็คือผลวิจัยที่พยายามไม่มีเรื่องของความอคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพยายามเอาความจริงล้วนๆที่ว่าที่เขาทำกันได้ผลดีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูทั้งหัวหน้าที่เขาทำได้ดีพวกนี้พวกเดียวกันหมดนะพ่อแม่ครูหัวหน้าก็มีลูกศิษย์ลูกน้องและหลายคะลูกหลานมันก็ลูกๆเหมือนกันนี่แหละที่เขาต้องดูแลเพราะนั้นหัวหน้าใช้หลักการเดียวกันกับครูกับพ่อแม่ครูใช้หลักการเดียวกันกับพ่อแม่และเป็นความเป็นหัวหน้าให้แก่ลูกศิษย์ด้วยวิจัยนี่ความที่ท้ายสุดมันมารวมเป็นหนึ่งเนี่ยมันมารวมตรงนี้ค่ะทุกอย่างนี่มันมารวมเข้าสู่คำตอบเดียวกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะคือสิ่งที่เราจะรีบนำเสนอตรงนี้ว่ามาวันนี้สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือคู่มือครูที่มาแนะนำว่าถ้าท่านทำดีอยู่แล้วทำอย่างนี้ต่อไปถูกต้องแล้วกรุณาทำและบอกกันต่อๆไปแต่ถ้ายังปรับปรุงได้ก็กรุณาปรับปรุงด้วยท่านจะได้ประสบความสำเร็จมากๆยิ่งขึ้นในเป้าหมายที่ท่านต้องการบอกไปถึงท่านประยุทธ์เลยค่านิยม12ประการเหรอให้มาท่องอังคยานเฉยๆเมินเถอะว่าจะทำให้คนเป็นคนดีได้ไม่มีผลวิจัยตรงไหนบอกเอาไว้เลยว่าต้องท่องอังคยานนะคราวนี้มานะว่านะมาถึงว่าไม่ว่าท่านจะมีเป้าหมายในการพัฒนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตัวไหนค่านิยมตัวไหนได้ทั้งหมดค่ะเพราะของเราที่จะต้องใส่เข้าไปนั้นคือสิ่งที่พัฒนากันนั่นน่ะท่านพัฒนาเหมือนเด็กเนี่ยหรือคนธรรมดาเนี่ยเหมือนเรือเปล่าๆลอยเท้งเต้งอยู่กลางมหาสมุทรเราจะต้องเข้าไปพัฒนาเขาเขาบอกแม้ต้องมีคุณธรรมอย่างนั้นค่านิยมอย่างนี้ศาสนาจะเป็นผู้บอกเรื่องคุณธรรมทั้งหลายนะคะบอกแล้วก็คือไปบอกเขานี่นะต้องทำความดีอย่างนี้ต้องกตัญญูต้องเสียสละต้องอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการใส่หางเสือให้แก่เรือลำนั้นท่านปลูกฝังไปเถอะท่านใส่แต่หางเสือแต่เรือไม่เคลื่อนที่ด้วยตัวของมันเองเพราะมันไม่มีพลังที่นั้นมาวันนี้บอกว่าพลังนั่นแหละสำคัญที่สุดถ้าท่านมีแต่หางเสือของเรือบังคับให้เรือไปทางเหนือก็ได้ทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกคือไปนรกหรือไปสวรรค์ก็ได้นั่นคือหางเสือของเรือแต่มันไม่เคลื่อนที่ที่การกระทำของคนให้ไปได้สู่สวรรค์ถ้าอยากจะไปสวรรค์นะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่พลังทางจิตเข้าไปพลังทางจิตสี่ตัวที่เราพบจากงานวิจัยที่เราพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่เราพัฒนานิสิตนักศึกษาที่เราพัฒนานักเรียนและขณะนี้เราได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นก็คือนิทาน20เรื่องให้ดูแต่ภาพหน้าปกก่อนนี่คือหน้าปกของนิทานทั้งหลายหรืออันนี้ก็คือชุดที่10เรื่องแรกนี่อีก10เรื่องหลังนี่เป็นคู่มือครูนะฮะงานวิจัยเสร็จแล้วแต่ยังเขียนไม่เสร็จนะคะวิจัยแล้ว800คน
นะคะนักเรียน800คนนี่เทคโนโลยีที่จะมาใส่มือครูในการที่ครูจะไปใช้ในการสร้างพลังเราเรียกว่าจิตพลังจริยธรรมจิตพลังจริยธรรมให้แก่นักเรียนเราจะขึ้นถึงขั้นอุดมศึกษาที่อาจารย์ทั้งหลายไม่เคยเรียนวิชาครูนั่นก็ไม่เคยเรียนอาจารย์ดุเดือนเรียนป่ะไม่เคยเรียนแต่เราต้องเป็นครูของครูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้เราต้องไปฝึกคนเหล่านี้แล้วค่ะเพราะว่าเขามีอะไรมคอเราก็ไม่รู้เรื่องเขานะเขามีมคอนะฮะก็คือจะต้องพัฒนาลูกศิษย์ปริญญาตรีให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะความจริงก็คือต้องมีวัฒนธรรมทางวิชาการวัฒนธรรมทางวิชาการนี้ต้องปลูกฝังนะคนเรามันมีน้อยนะคะแต่เดิมถ้าไม่ได้เรียนเยอะๆนี่ไม่ค่อยมีวัฒนธรรมทางวิชาการคราวนี้และมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวิชาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขึ้นถึงพัฒนาครูระดับมหาวิทยาลัยครูอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเรากำลังทำวิจัยเสนอโครงการนี้ด้วยเป็นวิจัยก่อนนะงามคราวนี้เข้าเรื่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดุจเดือนได้ช่วยพูดด้วยนะคะก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ว่าเราจะพูดเรื่องหนังสือก่อนหนังสือนี่เราไม่ต้องพูดมากเพราะว่าอยู่ในมือท่านแล้วท่านอ่านได้พยายามเขียนที่เป็นวิชาการนี่กรันออกมาความจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะที่เราเป็นนักวิจัยเนี่ยเราต้องพูดภาษาวิจัยและเราพูดกับคนที่เขาเป็นนักวิจัยที่เขาอ่านวิจัยรู้เรื่องมาอ่านวิจัยของพวกเราแล้วบอกอุ้ยเขียนอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยนั่นบอกนี่คุณจะรู้เรื่องได้คุณไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกให้จบก่อนเพราะฉันเขียนสำหรับคนที่เขาเรียนวิจัยเขาจบปริญญาโทปริญญาเอกที่เขาจะทำวิจัยกันต่อไปแต่ถ้าคุณจะเอาไปปฏิบัติต้องมีคนมาย่อยงานวิจัยของเราสมัยนี้ใหม่เอี่ยมที่สุดเขาเรียกว่า translation research ก็คือแปลไทยเป็นไทยนี่แหละแปลภาษาวิจัยให้เป็นภาษาของครูให้เป็นภาษาของชาวบ้านเขาจะได้เข้าใจและเอาไปพูดได้ก็ไม่มีใครทำเราเลยต้องทำเนี่ยก็คือหน้าที่เสริมอ่ะย่อยวิจัยทั้งหลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเอามาใส่ในเล่มนี้ฝีมือต่างประเทศนั่นน่ะความรู้นานาชาตินั่นน่ะจำเป็นนะคะแต่ไม่เพียงพอจำเป็นแต่ไม่เพียงพอที่จะใช้พัฒนาคนไทยได้เราต้องวิจัยของเราเองเป็นหลักด้วยไม่งั้นแล้วไปพัฒนาผิดจุดผิดอะไรหมดเพราะสิ่งที่คนของเขาบกพร่องกับสิ่งที่คนของเราบกพร่องไม่เหมือนกันอยากฟังชัดๆไม่ยกตัวอย่างเอาเรื่องญี่ปุ่นดีไหมญี่ปุ่นเขาฝึกเด็กนี่ไม่ใช่ของจริงนะนั้นสมมติขึ้นญี่ปุ่นฝึกเด็กว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวต้องทำยังไงนะคะทุกคนต้องเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไฟไหม้ก็ได้ไฟไหม้นะต้องเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยลงกระไดไปแล้วออกไปจากอาคารแต่ญี่ปุ่นเขามีเราเรียกเขาว่าเป็นจุดอ่อนแต่ความจริงก็คือจุดแข็งครับเขาคือสมมติว่าเจอกันต้องโค้งก่อนโค้งกันเขาก็โค้งมาแล้วก็โค้งไปโค้งกันอยู่หกหนก่อนแล้วถึงจะไปนะแล้วอย่างนี้มันเมื่อไหร่มันจะออกไปได้จากอาคารนะหมดจะโค้งกันอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องไปฝึกอบรมตรงนี้เวลาในการฝึกอบรมมันไม่ได้ว่าทำได้หมดทุกอย่างก็ฝึกอบรมตรงจุดอ่อนนี้ว่านี่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาต้องมาโค้งกันนะให้เดินเรียบร้อยไปแต่คนไทยเรามันไม่โค้งไม่ต้องฝึกอบรมเหมือนญี่ปุ่นคนไทยเราคือพลูกันไปไอเด็กเรานะไปจุกกันอยู่ตรงประตูซึ่งแคบฉันก็ไปเธอก็จะไปไม่ได้จบกันอย่างนั้นคนข้างหลังเลยอดไปเหมือนกันตรงนี้คือจุดอ่อนของเราต้องฝึกเขาว่าจงไม่จุกกันอยู่ตรงนั้นจงให้เกียรติซึ่งกันและกันและเดินไปอย่างสงบเรียบร้อยด้วยใจมีสติสมาธิว่าอย่างนั้นนี่ไงแค่สองจุดนี่ก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะ
พราะฉะนั้นท่านเลยไปเอาเครื่องมือญี่ปุ่นมาฝึกมันจะได้ผลอะไรกับคนไทยตอนที่ไฟไหม้ตึกมั้ยมันก็ไม่ได้สิเพราะไม่ได้ฝึกเขาไม่ให้มาจุกกันอยู่ตรงประตูใช่มั้ยคะนี่ตัวอย่างง่ายๆอ่ะวันนั้นใครก็ตามที่ไปเอาของฝรั่งมังค่ามาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยชอบเรียนแบบคนอย่างเดียวนะคะคือก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะนะคะแต่ว่ามีอย่างแกนมันจะเอาได้ประโยชน์มันก็ต้องทำต่อนะคะทำต่อจากตรงนั้นก็ได้แล้วไม่ว่าอ้าวอันนี้ของเรานี้ไม่ต้องไปฟังใครทั้งสิ้นพอฟังมาแล้ว10ปีหมออาจารย์ไปเรียนมานะคะไม่ได้เรียนมาเพิ่งอย่างนี้นะนะคะเรียนทางจิตวิทยาสังคมส่วนอาจารย์ดุจเดือนเขาก็เรียนจิตวิทยาที่ประเทศไทยมสวประสานมิตรหลักสูตรอาจารย์เขียนเองประสิทธิ์ปริญญาตรีนะคะแต่ไม่ได้สอนเองนะลูกศิษย์ของอาจารย์สอนเขามานะฮะนี่ครั้งนี้ก็แล้วเขาไปเรียนโทเอกทางด้าน Human Resource Development พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอ่อนมากเรื่องพัฒนาจิตและพฤติกรรมของคนไปพัฒนางานพัฒนาอะไรไม่รู้บัดนี้ยังไม่กูยังไม่กลับเลยต้องดึงกลับมาใหม่มาอยู่ทางนี้กลับมาใหม่ต้องมาเรียนกับแม่หมดฟังแม่อบรมทำงานกับแม่นี่คือครูแท้ๆของเขาทำทั้งสองอย่างนะคะได้จะได้สืบทอดพร้อมกับคุณนานาที่เป็นลูกศิษย์แท้ๆของอาจารย์อาจารย์โกศลก็เป็นเหมือนกันโทรกับเอกอาจารย์คุมทั้งคู่เลยวิจัยของอาจารย์โกศลนะคะอ้าวคราวนี้มีคนอื่นๆอีกเยอะอ้าวเราเข้าเรื่องนี้คือไม่ต้องพูดมากหรอกท่านอาจารย์รู้เรื่องดีอยู่แล้วจะมาเล่าเพียงจะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีอะไรที่ท่านจะใช้ได้เพราะหลายท่านอาจจะอยากเพิ่มเทคนิคใหม่ๆเข้าไปที่พบว่าจะใช้ได้ดีในเด็กทั้งหลายทั้งปวงก่อนส่วนเด็กเฉพาะบุคคลนั้นให้ท่านเป็นคนดูว่าจะต้องเพิ่มอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นะคะหลักการของทางด้านวิจัยก็คือเป็นเรื่องของ universal คือใช้ได้เป็นหลักของเด็กไทยทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบางคนที่มีปัญหาอย่างงั้นอย่างนี้เป็นพิเศษท่านต้องดูเอาเองอย่างนั้นนะคะคราวนี้มาเริ่มเลยว่าอาจารย์ดุจเดือนนะฮะเอาถามเลยนะคะคำถามที่หนึ่งเลยค่ะเร็วๆนะโดนแม่เร่งแล้วนะคะตอนนี้อ้าวเร็วๆถามหน่อยอ้าวถามค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยการพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชนนี่หมายถึงอะไรคะเนี่ยซึ่งมันเป็นยังไงค่ะซึ่งในที่นี้นะพูดสั้นๆก็คือการพัฒนานี่แตกต่างจากงานวิจัยหลายคนยังไม่รู้ยังนึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันไม่จริงเลยวิจัยนั่นคือหาคำตอบหาความจริงพัฒนานั่นคือทำให้มันเกิดเอาความจริงนั้นมาทำตามความจริงนั้นให้มันเกิดเป็นผลจริงๆขึ้นมาอยู่ที่นักพัฒนาท่านนั่นแหละคือนักพัฒนานี่คือนักวิจัยนั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะก็ถึงได้มาฟังท่านตรงนี้ไงว่าเรามาพบความจริงค่อนข้างจริงค่อนข้างสูงเนี่ยแล้วท่านช่วยกรุณาเอาไปใช้ถ้าท่านเห็นสมควรอ้าวนะคะดังนั้นการพัฒนาก็คือการเสริมสร้างคนที่ดีและน้อยให้เขาดีมากขึ้นนะคะถ้าเขาไม่ค่อยดีหรือเขามีท่าทางว่าจะไม่ค่อยดีเรารีบป้องกันก่อนเพราะการป้องกันนั้นง่ายได้ผลดีง่ายกว่าการแก้ไขการแก้ไขแทบจะไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องส่งไปศาลเยาวชนต้องส่งไปไหนก็ไม่รู้นะติดบำบัดอีกด้วยนี่อาจารย์ดุจเดือนว่าดังนั้นของเราคือเสริมสร้างและป้องกันและเราก็อยู่คณะพัฒนาสังคมที่นิด้านะคะสอนหัวข้อเหล่านี้โดยตรงนะคะเพื่อการเสริมสร้างและป้องกันไม่ใช่เขาแย่ไปแล้วมานั่งแก้ไขนะคะจะได้ไม่ต้องมีคนที่เราจะต้องแก้ไขเยอะๆไงเราเสริมสร้างป้องกันไว้ก่อนนะคะต่อไปว่าคำถามที่สองค่ะค่ะคำถามที่สองคือว่าแล้วโครงการพัฒนาเยาวชนที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยมีที่สำคัญอะไรบ้างล่ะคะนะคะโครงการพัฒนาเยาวชนที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ท่านทำอยู่นี่แหละก็มีที่ได้ผลดีอย่างยิ่งตลอด350ปีมาเนี่ยนี่เรียกว่าดีจริงค่ะถึงได้ยั่งยืนจริงหรือเปล่าคะอะไรที่ดีเป็นพลุแตกนี่ไม่เท่าไหร่ทำไมฮ
ายไปหมดเพราะดีไม่จริงใช่ไหมคะสามหกปีนะชุดฝึกอบรมพัฒนาอะไรต่างๆนี่เขาบอกเขาวิจัยพบแล้วหกปีหายหมดของใหม่มาใหม่อีกหกปียังดีโดยเฉลี่ยเลิกไปเดี๋ยวมาใหม่โอ้ยของท่านไม่ใช่350ปียังดีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดังนั้นนะคะโครงการเหล่านี้นะคะก็คือโครงการที่มีประโยชน์ทั้งหลายนะคะส่วนโครงการที่เน้นทางด้านลบทางด้านลบเป็นไงที่ได้ยินจนจะไม่ไหวเวรคอร์รัปชันเนี่ยโกงเงี้ยพูดอยู่ได้ทุกวันเดี๋ยวขับขี่นะเดี๋ยวก็องค์บัตรเดชพอเดี๋ยวก็ตายทำไมอ่ะพูดทางบวกไม่เป็นเหรอการที่เราลดสิ่งที่เป็นทางลบไม่ได้หมายความว่าจะเกิดทางบวกนะมันผิดคุณไปจัดการที่ส่วนจุดหนึ่งแล้วจะเอาผลที่อีกจุดหนึ่งคุณไปปลูกมะม่วงแล้วคุณจะเอามะพร้าวอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้อะสิใช่ไหมคุณอยากได้มะพร้าวก็ปลูกมะพร้าวสิคุณอยากได้มะม่วงก็ปลูกมะม่วงสิเพราะฉะนั้นการต้องการให้คนทำความดีให้มากคุณก็ต้องไปปลูกฝังสาเหตุที่เป็นสาเหตุของการทำความดีของคนและนั่นคือหน้าที่ของนั้นตลอด40กว่าปีมานี้ไม่เคยหยุดเลยในการทำงานเกษียณเหมือนกับไม่ได้เกษียณนะคะทำงานยิ่งกว่าตอนเกษียณนี่เขาบอกนะคะทั้งสอนทั้งวิจัยและทำให้สภาวิจัยแห่งชาติเป็นสาขาเดียวนะที่สภาวิจัยให้การสนับสนุนมาตลอดตั้งแต่3 4ถึง5 8นี่คงไปเรื่อยๆอีกด้วยเรื่องของพฤติกรรมไทยนี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นสาขาสังคมน้อยสาขาที่สามารถเข้าสภาวิจัยได้ไม่รู้ทำไมไปเน้นในทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่ได้นะคะไม่เข้าเรื่องเลยวิทยาศาสตร์ก็ยังบอกต้องพึ่งสังคมศาสตร์ต้องพึ่งพฤติกรรมศาสตร์ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ทั้งนู้นตันหมดแล้วนะคะอ้าวต่อไปนะคะว่าเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการของเรานี่นะคะคือวิธีการที่ถูกต้องพัฒนาเป้าหมายต้องเป็นทางด้านที่เป็นทางบวกอ้าวต่อไปค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ในยุคของการปฏิรูปใช่ไหมคะทุกอย่างเลยหลายๆอย่างก็ปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปนั่นปฏิรูปนี้แล้วตกลงปฏิรูปมันคืออะไรคะเนี่ยนะคะต้องมีอะไรบ้างใช่ค่ะปฏิรูปนี่ก็คงหมายถึงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องหลายประการไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเลยเราจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงคุณภาพทั้งในเชิงปริมาณทั้งในเชิงอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะมีอีกนะคะและต้องเป็นวิธีที่นุ่มนวลไม่ใช่ใช้เผด็จการบังคับนะคะเพราะฉะนั้นนุ่มนวลที่สุดก็คือต้องมีทางวิชาการนี่แหละที่บอกว่าถ้าท่านไม่ทำตามนี้ก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยถูกต้องเพราะวิชาการเพราะว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าท่านมีศรัทธาในวิชาการก็ต้องพัฒนาขึ้นอีกเล็กน้อยนี่ค่ะก็คือการบอกในสิ่งที่ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองคิดได้เองอย่างนุ่มนวล นะคะค่ะนี่ต่อไปเลยค่ะค่ะแล้วที่เราปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรมทั้งหลายนี่มันมีทั้งแนวเก่าและแนวใหม่แล้วมันต่างกันยังไงคะแนวเก่ากับแนวใหม่เนี่ยค่ะปฏิรูปนี่นะที่ทำมานี่นะที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมนี่เราเรียกว่าแบบเดิมส่วนแบบใหม่ที่ขอเสนอซึ่งเป็นตามหลักวิชาการนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาใดหรือวัฒนธรรมใดของใครทั้งสิ้นมาจากวิชาการทั่วโลกด้วยนะคะนานาชาติด้วยนะคะว่าหนึ่งนะคะเดิมนั้นน่ะเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเดียวรอให้มีปัญหาเกิดขึ้นก่อนค่อยลุกขึ้นแก้อาชีวะถ้าไม่ตีกันก็ไม่เป็นไรดีแล้วแต่เมื่อไหร่ตีกันฉันลุกขึ้นมาเต้นละเต้นไปเต้นมาเต้นผิดจังหวะอีกด้วยนะคะหกล้มกันไปหลายคนคันนี้นะคะเขาเลิกพูดกันแล้วทางลบเขาต้องเน้นเสริมสร้างทางบวกสร้างให้รู้จักคิดเป็นให้รู้จักแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีอย่างโน้นอย่างนี้มีความสามัคคีเมตตาอะไรเงี้ยเน้นหรือเปล่าไม่เน้นเช็คแฮนด์กัน
ผู้บริหารต่อผู้บริหารเช็คแอนบอกแกก็เช็คกันไปสิข้างล่างต่อยกันก็ได้กลายเป็นอย่างนั้นจริงไหมฮะมันอะไรกันเนี่ยใครก็บอกเลยว่าต้องเช็คแอนแล้วมันได้ผลอ่ะคราวนี้มาสองนะคะไม่เน้นทางลบไอ้อะไรอ่ะเขาเชิญมาเราไม่ไปเลยนะแม้แต่รัฐบาลเชิญก็ไม่ไปปราบคอร์รัปชันไม่ไปแต่ถ้าเมื่อไหร่พูดถูกต้องถึงจะไปสองก็คือทางบวกนะต้องพูดถูกต้องคือทางบวกสองก็คือเน้นเดิมได้เน้นที่พัฒนาพฤติกรรมค่ะทำให้คนเป็นหุ่นยนต์นี่ก็ทำงี้ก็ทำงี้ก็ทำงี้ใส่เข้าไปไม่ได้พัฒนาจิตใจขาดวิจารณญาณว่าเมื่อไหร่ควรจะทำเมื่อไหร่ไม่ควรทำเหมือนกับไปสร้างหุ่นยนต์ต้องไปเมืองญี่ปุ่นนู่นเขากำลังสร้างหุ่นยนต์กวาดบ้านหุ่นยนต์อุ้มคนไข้อยู่ๆเราไม่อยากให้เขาอุ้มพี่แกมวิ่งเข้ามาอุ้มเราว่าไงหรืออยู่ๆเรายืนอยู่พี่แกมมากวาดบนตัวเราด้วยทำไงเนาะแล้วมันไม่มีวิจารณญาณเนี่ยมันมีแต่หน้าที่กวาดนะฮะกวาดหมดไข้ไม่รู้ว่ากวาดอะไรควรไม่ควรกวาดกวาดเรียบไม่ไหวนี่นั่นแหละเป็นมนุษย์หุ่นยนต์นี่มีเยอะเลยตามโรงเรียนเนี่ยเขาสร้างมนุษย์หุ่นยนต์กันไม่ได้นะเลิกทีนะคะเน้นพัฒนาจิตใจและสถานการณ์ที่ทำให้ร่วมกันกับจิตใจแล้วเกิดพฤติกรรมที่ดีงามอ้าวข้อที่3ที่มีปัญหามากก็คือไปเน้นที่นักเรียนไปชี้นี่แกจงเปลี่ยนแกจงเปลี่ยนแกจงเปลี่ยนแกมีปัญหาแกมีปัญหาแกมีปัญหาตายแล้วแกจงเปลี่ยนโดยฉันต้องเปลี่ยนก่อนทำไมฉันต้องเปลี่ยนก่อนล่ะเพราะวิจัยก็เพราะว่าฉันน่ะคือปัญหาตัวปัญหาตัวสาเหตุของปัญหาครูบาอาจารย์พ่อแม่นี่คือสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เด็กเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากให้เด็กเปลี่ยนสาเหตุต้องเปลี่ยนก่อนผลมันถึงจะเปลี่ยนไปสั่งให้ผลเปลี่ยนด้วยคำสั่งผลมันเปลี่ยนด้วยคำสั่งเมื่อไหร่ใครเป็นคนวิจัยบอกว่าไม่มีฮะนะคะมีแต่ว่าต้องเปลี่ยนที่สาเหตุคุณต้องไปหาสาเหตุที่ถูกต้องที่แท้จริงสิว่าสาเหตุอะไรสำคัญดับ1 2 3 4 5เปลี่ยนสาเหตุที่สำคัญเหล่านั้นไปในทางที่เหมาะสมที่จะเป็นผลทำให้เกิดผลดีขึ้นมาเปลี่ยนที่สาเหตุและครูนี่แหละคือสาเหตุสำคัญของครูเพื่อนครูด้วยกันและหัวหน้าก็เป็นสาเหตุสำคัญของครูที่เป็นลูกน้องหัวครูเป็นสาเหตุที่สำคัญของนักเรียนครูต้องเปลี่ยนก่อนเพราะฉะนั้นเล่มนี้จึงต้องมาว่าท่านจะทำให้คนฟุบเนี่ยซึ่งไม่ค่อยปรากฏในกลุ่มของท่านนะเจอครูนี่มาจิตใจมันห่อเหี่ยวมันอยากหนีมันอยากปิดทวารทั้งทวารมีเท่าไหร่ห้าหรือเปล่าปิดทวารทั้งห้านะคะแล้วเมื่อไหร่ครูสอนอะไรมันจะเข้าอ่ะมันไม่เข้าอ่ะนะคะไม่พร้อมจะเรียนนะเจอหน้าคนประเภทนี้แล้วไม่พร้อมจะเรียนไหวเหรอเราต้องเปลี่ยนตัวเองสิให้เขาอยากเรียนให้เขาอยากฟังให้เขามีศรัทธาให้เขามีความรักให้เขาอยากเป็นเหมือนเราสอนที่ดังที่สุดคือการไม่พูดอะไรเลยนะคะไม่พูดอะไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าแท้ทำเฉยๆเดี๋ยวต้องบอกนะว่าทำแบบไหนด้วยเดี๋ยวก็ได้ถึงข้อนั้นข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยต้องเน้นพัฒนาผู้เป็นสาเหตุคือผู้ให้ไม่ใช่แค่ผู้รับอย่างเดียวนักเรียนมีปัญหาครูกับจะแทนที่เขาจะไปช่วยนักเรียนกับกลายเป็นไปตัวปัญหาที่สองให้นักเรียนอีกด้วยที่เขามีปัญหาครูเองมาเป็นปัญหาให้เขาครูจะต้องอยู่ฝ่ายเดียวกับนักเรียนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาปัญหานั่นคือศัตรูของนักเรียนครูกับนักเรียนต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันเพื่อสู้กับปัญหาเพราะเด็กมันแย่แล้วมันถึงได้มีปัญหาไงแล้วเรายังไปเรียนตัวปัญหาเพราะเขามีปัญหาอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มมาสิใช่ไหมนี่ก็เห็นอยู่ว่าเข้าใจผิดทั้งเบทำไมพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยบางทียังดีกว่าครูก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมักจะอยู่ฝ่ายลูกนี่คือจุดเริ่มต้น
พ่อแม่อยู่ฝ่ายลูกครูต้องอยู่ฝ่ายนักเรียนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาของเด็กมีปัญหานั้นร่วมกันกับลูกมีปัญหานั้นร่วมกันกับนักเรียนอันนี้สำคัญที่สุดคือจะเรียกสมัยนี้เขามี mindset อะไรไม่รู้นะนั่นล่ะคือการวางสมองให้มันถูกจุดนะคะอ้าวต่อไปใช้วิชาการและวิจัยนำการพัฒนานี่คือสำคัญที่สุดค่ะว่าขณะนี้ท่านอยู่ในศักราชที่เท่าไหร่สมัยนี้เขามี e-buy กันทั้งนั้นน่ะมันเป็น e-buy นะคุณ e-b-i e-buy นะคะความจริงต้องมี r อยู่หน้า research นะ evidence based intervention research evidence based practiceคือทำอะไรต้องกับคนที่เป็นมวลชนอย่างเช่นนักเรียนอะไรเงี้ยนะคะต้องใช้ผลวิจัยจะคิดขึ้นเองจะอะไรขึ้นเองไม่พอค่ะความคิดความอะไรนะเอามาเสริมได้แต่ต้องมีหลักจากคำตอบจากผลวิจัยผลวิจัยจะตอบว่าไงทราบไหมจะบอกหัวหน้าก็ตามบอกครูก็ตามบอกพ่อแม่ก็ตามว่านี่ถ้าเราต้องการให้เด็กมีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้อะไรคือสาเหตุของการที่เด็กจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าท่านต้องพัฒนา A B C นี่พูดเป็นหลักการก่อนนะนั่นคือผลวิจัยบอก A B C คือลักษณะทางจิตที่สำคัญต่อการที่เด็กจะเป็นมีพฤติกรรมที่ดีงามกลุ่มนี้เอาเช่นพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงก็ได้ทำวิจัยกันหรือยังเขาบอก3ห่วง2เงื่อนไขอะไรนะก็เป็นเพียงความคิดเชิงปรัชญาเลยมาระดมพวกเราเราก็ต้องเข้าไปช่วยเลยครั้งแรกก็ไม่กล้าแตะต้องบอกว่าเป็นของในหลวงของสูงเลยเสร็จเรียบร้อยเลยไม่ได้ต้องมาให้ฝ่ายวิจัยช่วยบอกแนวของท่านต้องปรับอีกนะเขาบอกนี่ยาน้องก็เป็นงานมาจากของในหลวงนะบอกนี่ทำไมฉันแต่ต้องแล้วฉันจะมาช่วยได้ไงเนี่ยมาช่วยทำอะไรเนี่ยมันต้องแต่ต้องตั้งแต่โมเดลนะรูปแบบที่บอกสามวงสองเงื่อนไขนะมันจะมารวมกันยังไงนี่เขียนแล้วทำแล้วตั้งปี51นะสร้างเครื่องมือวัด50กว่าชุดแล้วในการวัดความมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันตนมีคุณธรรมจริยธรรมในคน3ประเภทเด็กนักเรียนมัธยมนะนักศึกษาและผู้ใหญ่วัยทำงานสร้างเครื่องมือวัดตามสามบวกสองเงื่อนไขและมีการเอามารวมกันทั้งหมดเรียกว่าจิตพอเพียงตัวใหญ่ที่สุดแต่เครื่องมือเล็กสุดมี11ข้อเท่านั้นนะคะคือจิตพอเพียงนี่ค่ะคือการที่ต้องเข้าไปช่วยแม้นในเชิงปราชญ์แม้นในเชิงศาสนาเราเสริมเขาเราไม่ได้ไปบอกเขาว่านี่จงไปทำพัฒนาเรื่องอื่นไม่ใช่พัฒนาเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ให้ได้ผลมากขึ้นต้องทำยังไงนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราตอบแล้วค่ะนะคะทีนี้ก็มานี่นะคะว่าดังนั้นนะคะก็จะพูดถึงทางบวกอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ไปถึงตัวนิทานซึ่งตอนนี้กำลังฮอตมากเรื่องนิทานฮอตมากเลยนะคะอ้าวต่อตรงนี้นิดนึงนะคะค่ะอยากจะให้ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าไอ้ที่บอกว่าแนวทางในการเสริมสร้างพฤติกรรมทางบวกนี่ตัวอย่างพฤติกรรมคืออะไรบ้างคะนี่ค่ะนะคะเสริมสร้างทางบวกนะคะคุณท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านพระคุณเจ้าทั้งหลายนะคะก็คือนะคะนั่นหนึ่งนะคะก็คือต้องพฤติกรรมทางบวกเช่นไอ้ที่เขาใช้กันอยู่เลยนะแทนให้เน้นในเรื่องของพฤติกรรมขับขี่ดีมีเมตตาเคารพกฎไม่ต้องไปบอกพอเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวเกิดละมันเกิดเลยยิ่งคิดถึงอุบัติเหตุยิ่งคิดว่าโอ้ตายแน่ๆตายแน่ๆขับรถไปนี่มันตายเลยจริงๆค่ะนะเพราะฉะนั้นให้ขับขี่ดีนี่ต้องมีสติมีสมาธิเอื้ออาทรทั้งต่อตัวเองเมตตาตัวเองแผ่เมตตาให้คนรอบข้างใครเขาจะมาแซงเขาจะมาตัดหน้าเขาจะอะไร
เราแผ่เมตตาเข้าใจเขานะคะให้โอกาสเข้าไปได้เผื่อเขาจะรีบไปมีความจำเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็นี่ขับขี่ดีนี่ฝึกแล้วใช้นิทานซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังฝึกจิตก่อนแล้วเอาจิตตัวเรานะมาแอพพลายหรือมาใช้กับการขับขี่ดีมีเมตตานะคะฝึกฝ่ายละ10ชั่วโมงนะคะฝึกจิต10ชั่วโมงฝึกขับขี่ดีมีเมตตานี่อีก10ชั่วโมงแล้วทำวิจัยกับเด็ก300กว่าคนเพื่อเอิญไม่ได้ใช้โรงเรียนทางฝ่ายแคทอลิกเลยนะคะจากงานวิจัยทั้งหมดนี่ก็ใช้จากโรงเรียนรัฐบาลซึ่งเราพูดกับนี่ไปเดี๋ยวมีอีกชุดนึงจะเห็นว่าเราพูดกับท่านปลัดเลยปลัดศึกษาเลยพูดได้3วันย้ายไปเลยไม่รู้เรื่องยังไงนะแทนที่มันจะได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยนะคะขำดีเลยนะมันก็ไม่น่าขำสำหรับเราต้องไปพูดอีกแล้วคนใหม่อีกคราวนี้นะคะขับขี่ดีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนเราไม่เอาเรื่องก้าวร้าวรังแกเพื่อนเราเอาเรื่องเมตตาช่วยเหลือดูซิว่าเอื้ออาทรต่อเขาแล้วมันไอ้เรื่องจะไปรังแกเขาไปก้าวร้าวเขามันหายไปเองโดยอัตโนมัติด้วยที่เราเมตตาอยากช่วยเหลือคนเราไม่ยอมไม่ไปรังแกเขามันเป็นพฤติกรรมที่ขัดกันเองเราก็เสริมสร้างทางด้านดีเข้าไปเหมือนนี่เราไม่ยิงหรอกนะนกแต่ถ้ายิงนกทีเดียวได้2ตัวคือพัฒนาในสิ่งที่ดีงามแล้วได้สิ่งที่ดีงามนั้นและความชั่วจะหายไปด้วยความชั่วที่มันขัดกันน่ะอย่างเช่นขณะนี้อาจารย์กำลังพูดมากๆนี่บอกแม่ขี้เกียจฟังยายดวงเดินพูดเอาหมากฝรั่งมาห้ามก้อนบอกอาจารย์เคี้ยวเลยอมเลยเคี้ยวเลยอมเลยอาจารย์รับมาเคี้ยวอมไปไงปากไม่ขึ้น ท่านก็ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์โดยปริยายไม่ต้องมาบอกนี่แกจงจดพูดนะไม่ต้องเอาด้วยความหวังดีเอาหมากฝรั่งไม่เคี้ยวนะคะได้หยิบได้หยุดพูดนี่ว่างั้นมาเพราะการเคี้ยวอะไรแล้วมันพูดไม่ได้ไงก็สอนพฤติกรรมที่เรายอมรับได้มันจะไปกระจัดพฤติกรรมที่เราอยากยุติอยากให้ยุติเองค่ะใช้ทางอ้อมจะดีกว่าเพราะมันได้ทีละสองคือคนเราอยู่เฉยๆไม่ได้ยุติพฤติกรรมชั่วแล้วให้เขาอยู่เฉยๆไม่มีเขาต้องแสสายไปหาทำไรดีทำไรดีบางทีไปทำที่ชั่วยิ่งกว่าที่เราเพิ่งยุติไปเสร็จเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมันเราเอาพฤติกรรมดีใส่ไปเลยวันหนึ่งมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลย นะเพราะฉะนั้นเราให้เขาทำความดีให้มากใช้เวลาไปในการทำความดีเยอะไม่มีเวลาเหลือไปทำชั่วเลยนี่ยังพวกเรามานั่งอยู่นี่ท่านมานั่งอยู่3วัน3คืนแล้วนะคะมาทำความดีทั้งนั้นถึงไงท่านก็ไปทำชั่วอยู่แล้วใช่ไหมนะแต่ผู้ที่อื่นต้องบอกว่าท่านเลยไม่มีโอกาสทำชั่วเสียใจหรือเปล่านะฮะใช่ไหมฮะนะงั้นนะคะนี่มาทำความดีใช่ไหมนะคะอ้าวต่อค่ะว่านี่คือพฤติกรรมพูดถึงทางดีเท่านั้นไปค่ะค่ะแล้วก็อยากทราบว่าไอ้ที่บอกว่าต้องพัฒนาจิตพัฒนาสถานการณ์เนี่ยเราต้องพัฒนาอะไรกันแน่ล่ะคะนี่ช่วยบอกสักหน่อยนะคะค่ะคือเรื่องที่เราจะบอกเนี่ยว่าถ้าทางด้านคุณธรรมค่านิยมพัฒนาไปเถอะทางศาสนาพัฒนาไปเถอะทางด้านคุณประยุทธ์สั่งมาซึ่งครอบจักรวาลไปเลย12ข้อนี้นะเสร็จแล้วก็บอกว่าแต่ว่าถ้าเสริมทางด้านนี้คือจิตพลังจริยธรรมจะเป็นการติดเครื่องยนต์ให้แก่เรือลำน้อยๆของเราแล้วหางเสือมีอยู่แล้วท่านคัดให้เขาทำดีเพื่อไปสวรรค์เลยเขาจะมีพลังทำความดีแล้วมันไปสวรรค์ได้จริงแต่ถ้าคุณไม่ใส่พลังจริยธรรมที่จะเรียนให้ทราบต่อไปนี้เขาอยากไปสวรรค์ดอกแดกแดกอยากไปสวรรค์แล้วไงก็ทำได้ยากช่วยเขาหน่อยให้เขาทำได้ง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มพลังนี่นะคะอ้าวเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีคำตอบ
เราจะรีบไปเลยนะอ้าวต่อไปค่ะค่ะข้อต่อไปคือถ้าบอกว่าแนวใหม่คือการที่จะต้องข้อ7เลยนะพัฒนาผู้ให้แล้วจะต้องพัฒนาอะไรบ้างคะนี่ผู้ให้อย่างเช่นครูอาจารย์พ่อแม่หรือหัวหน้านี่นั่นแหละคือสิ่งผู้ที่เราจะต้องพัฒนาเป็นสำคัญเพราะท่านนั้นคือตัวทวีคูณตัวทวีคูณพัฒนาท่านหนึ่งท่านไปพัฒนาเด็กไปพัฒนาลูกน้องเป็นอีกเป็นหลายสิบหลายร้อยหลายพันไอเราไปวิ่งพัฒนาทุกคนมันทำไม่ไหวจริงไหมคะเพราะนั้นท่านรับไปแล้วท่านไปพัฒนานะคะยิ่งเป็นครูบาอาจารย์นี่มีบทบาทและเป็นผู้บริหารด้วยเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยหลายหลายท่านจะมาสามบทบาทอยู่ในตัวท่านกลุ่มนี้อาจารย์กำลังจะขอให้มาร่วมในงานวิจัยต้องการประมาณสัก500ท่านที่มี3บทบาทนี่นะคะเคยเสนอสภาวิจัยอะไรยังไม่กระดุกดิกในเรื่องนี้ก็คงไม่รู้เรื่องอ้าวนานะฮะคราวนี้ก็มาว่านี่แหละค่ะคือผู้ที่เราต้องหาทางพัฒนาเพราะเขามีบทบาทที่สำคัญที่สุดอยู่ในตัวเขานี่ต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นผู้บริหารด้วยนะคะฝากท่านที่เป็นในหลายๆบทบาทเหล่านี้ว่าท่านนั่นแหละคือผู้ที่จะต้องเปลี่ยนก่อนคนอื่นๆรับตัวท่านจะได้เปลี่ยนตามได้นะเอาเลยค่ะข้อ8ค่ะข้อ8นะคะที่เราถามกันก็คือว่าสมัยก่อนเราคิดเอาเองว่าต้องพัฒนาแบบนั้นแบบนี้แต่เสนอทางใหม่ที่ท่านอาจารย์เสนอมาเนี่ยก็คือต้องหาสาเหตุที่ต้องไปพัฒนาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านมีความคิดยังไงบ้างคะในเรื่องที่ว่าสมัยก่อนคิดเองเพราะว่าวิชาการมันยังไม่ค่อยเจริญยังไม่มีใครมาบอกว่าถ้าท่านต้องพัฒนาตัวนั้นตัวนี้ซึ่งความจริงที่จะเรียนให้ทราบเนี่ยท่านก็อาจจะไม่นึกไปไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะว่านั่นคือจิตที่จะต้องพัฒนาแล้วจะต้องพัฒนาอย่างไรมันจะต้องออกมาจากทางฝ่ายที่เป็นผู้วิจัยผู้ที่เป็นนักวิชาการมีผู้แปลภาษาให้ง่ายแล้วไปสู่ท่านผู้ปฏิบัตินะคะคราวนี้ก็เนี่ยค่ะว่าจะต้องตอบคำถาม2ข้อให้ท่านท่านที่เป็นหัวหน้าท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านที่เป็นพ่อแม่ว่า1ถ้าท่านต้องการเด็กที่มีพฤติกรรมทางบวกที่ดีงามทั้งหลายโดยไม่ต้องบอกว่ามันมีอะไรบ้างพอพัฒนาปุ๊บมันได้มันหมดทุกอย่างเลยนะนี่คือเหมาหมดเลยนะสาเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดหมดทุกอย่างที่เด็กเขาอยากทำเด็กเขาเห็นว่าพ่อแม่เขาบอกว่าให้ทำครูบาอาจารย์บอกให้ทำพระท่านบอกให้ทำเราทำเลยนะฮะอันนี้ว่าอย่างนี้ว่า1แต่จะต้องพัฒนาอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเหล่านี้ในเด็กเช่นให้เขารักกันเจอเอาไอ้เด็กอาชีวะก็แล้วกันเจอเด็กที่ค่าคนละโรงเรียนทำไมไม่มีจิตที่จะอย่างดีเฉยๆก็ยังดีอ่ะไม่ต้องเอาปืนไปจี้เขานะฮะเพราะฉะนั้นหรือไม่เขามีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้เราเพื่อนคนไทยช่วยกันทีเพื่อนต่างชาติเราก็ช่วยอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เนี่ยให้ทราบว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีเนี่ยโอ้แก้ปัญหาอย่างสันติวิธีเนี่ยต้องพัฒนาสาเหตุตัวไหนบ้าง A B C D E เขาจะบอกถึง F G H I J K ด้วยเพียงแต่ว่าเราเขาจะบอกว่าสาเหตุ A B C นั่นคือสาเหตุที่เราพบว่าสำคัญที่สุดตามลำดับพัฒนา3ตัวแรกก็ได้ผลเกินครึ่งแล้วถ้าพัฒนาได้หมดก็ได้ผลเต็มที่นะคะอ้าวคราวนี้บอกแล้วต้องพัฒนา A ต้องพัฒนา B แล้วฉันจะพัฒนายังไงอ่ะฉันไม่รู้วิธีอ่ะยิ่งพัฒนาไปยิ่งลงเหวเพราะทำผิดทำผิดวิธีแหมด้วยความหวังดีนะเด็กเสียไปเลยมีเยอะนะฮะเพื่อนอาจารย์จิตวิทยาของอาจารย์กลายเป็นเด็กไม่ยอมเห็นหน้าไม่ยอมเดินผ่านห้องที่กำลังสอนอยู่เพราะกลัวแกจะออกมามันอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วด้วยความหวังดีแล้วเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยซ้ำโอ้มันน่ากลัวจริงนะเพราะฉะนั้นนะคะต้องทำอย่างไรนี่แหละถ้าท่านทำไม่ได้ต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่นั้น
และคณะรวมทั้งอาจารย์ดุจเดือนด้วยได้พัฒนาขึ้นรวมทั้งอาจารย์อีก112ท่านจากปทุมธานีนนทบุรีเลยสมัครเข้ามาค่ะแล้วเราฝึกอบรมงานนี้ทำมา10ปีนะคุณ2549ค่ะจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้กำลังออกปุ๊บเสนอศึกษาที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลยเออนะคะว่านี่มาแล้วนิทานพบ20เรื่องนี้เจ๋งเลยดังต่อไปนี้นะคะไม่ได้อย่างภาพนิทานภาพนิทานเลยอยู่เมื่อกี้แหละอยู่ภาพสุดท้ายค่ะนี่คือตัวอย่างนิทานค่ะนะคะดูไหนของท่านมีไหมนะคะตัวอย่างนิทานนะว่าในเรื่องนี้ส่วนไอ้เรื่องของคุ้มทรัพย์ทางวิชาการนี่ก็เขียนอยู่ในข้อ9นี่คือต้องทำยังไงบ้างโครงการจึงจะประสบความสำเร็จถ้าท่านดำเนินโครงการเช่นโครงการให้อาชีวศึกษาสามัคคีกันเนี่ยต้องทำตามนี้ถ้าไม่ทำตามนี้แสดงว่ามันไม่สำเร็จได้เอาบอกก่อนข้อ9นะ1เขาวิจัยมาแล้วเปรียบเทียบต่างประเทศนะว่าไอ้โครงการที่เขามีเป็นร้อยๆพันๆโครงการในการพัฒนาเยาวชนเนี่ยไอ้โครงการที่สำเร็จยั่งยืนทำอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆกับโครงการที่ล้มเหลวฟุบไปเลยเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างกันยังไง1โครงการที่สำเร็จคือวัดที่ผลเลยนะผลผลิตผลลัพธ์ของโครงการเหล่านั้นด้วยนะก็บอก1เป็นโครงการที่ใช้วิชาการอย่างชัดเจนที่สุดมีทฤษฎีนำมีคำตอบที่ชัดเจนก่อนเริ่มโครงการว่าจะต้องทำอะไรบ้างและทำสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนั่นคือตัวทฤษฎีจะบอกเลยจะทฤษฎีนี้มาจากผลวิจัยเป็นร้อยๆเรื่องนะคะอ้าวนี่คือ EBI ล่ะสองก็คือวิท่านต้องทำโครงการนั้นนะฮะโดยพัฒนาหลายด้านพัฒนาทั้งทางด้านศาสนาพัฒนาทางด้านคุณค่านิยม12ประการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาอะไรด้วยและทางด้านของเราคือจิตพลังจริยธรรม4ตัวที่จะพูดถึงนี้ด้วยนะคะอ้าวต่อไปเป็นต้องทำเป็นโครงการระยะยาวไม่ใช่มีปัญหาทีลุกขึ้นทีมีปัญหาอีกทีลุกขึ้นอีกทีไม่ใช่ต้องทำต่อเนื่องเป็นระยะยาวนี่พูดถึงสมมติเรื่องอาชีวะ4ต้องคำถามที่9นี้นะต้องฝึกอบรมผู้จัดการทำหน้าที่พัฒนานี่ให้เขารู้เขาต้องทำอะไรอย่างไรเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเพราะเขาเนี่ยก็คือครูของเด็กเหล่านั้นนั่นเองนะคะตัวท่านข้อ4สำคัญมากและให้เยาวชนเนี่ยมีโอกาสแสดงออกในสิ่งที่เราได้พัฒนาแล้วก็คือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างโรงเรียนจะต้องคิดแบบไหนวางแผนแบบไหนเพื่อจะได้แก้ปัญหาอย่างสันติวิธีและเอาไปทำจริงๆนี่ก็คือเรื่องที่เขาจะต้องได้โอกาสฝึกฝนด้วยนี่นะฮะคือมาจากของที่ไม่ได้อ้างถึงนะมาจากของเนชั่นและคณะ2003ที่เขาวิจัยโครงการวิจัยในการพัฒนาเยาวชนในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเป็นหลายหลายร้อยโครงการว่าโครงการที่สำเร็จกับโครงการที่ล้มเหลวนั้นมีลักษณะสาเหตุที่ต่างกันยังไงและถ้าเราเป็นโครงการใหม่ๆต้องทำให้ได้ครบตามสาเหตุที่จะทำให้เกิดผลดีอย่างยั่งยืนกับโครงการของเราจริงหรือเปล่านี่ก็อุตส่าห์บอกสาเหตุแล้วสมัยก่อนเราไม่เคยรู้คิดเอาเองไม่เท่าไหร่ฟุบนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะคะจึงต้องใช้วิชาการแม้แต่เรื่องของการวางแผนทำโครงการด้วยนะคะส่วนองค์ความรู้ขุมทรัพย์ทางปัญญานี่อยู่ข้อ10อ่านเอาเองนะคะอ้าวคณิตต่อไปค่ะแนะนำเลยว่าขุมทรัพย์ทางวิชาการขณะนี้ที่ผลิตไม่เอี่ยมไม่มีแม้แต่ในต่างประเทศไปพูดแล้วที่การประชุม Moral Education นะคะตอนนั้นเขาจัดที่นิวซีแลนด์ที่นี่ก็เพิ่งจัดไปที่ออสเตรเลียซึ่งเรายังกำลังเขียนอยู่นี่ก็เลยยังไม่ได้ไปนะเขาบอกนี่เมื่อไหร่นิทานของยูนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้พวกไอ้ได้ใช้มาเลยก็บอกนี่จาก
38เรื่องที่คุณครูผู้เขียนได้ถูกต้องแก้กัน3ตลบใช้เวลา3ปีในการเขียนนะคะแล้วออกมา38เรื่องนี้เราคัดเลือกมา20เรื่องโดยแต่มี5เรื่องเป็น1ชุดชุดที่1นี่ก็พัฒนาจิตตัวที่1อยู่ในกระดาษนี่อยู่ในกระดาษนี่เจอยังฮะเพื่อให้ได้คิดได้คิดดีคิดเป็นขอภาพทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมขึ้นก่อนให้ท่านทั้งหลายเห็นนะคะว่านี่ค่ะถ้าเราจะต้องการพัฒนาอะไรให้ประสบความสำเร็จนะพัฒนาเนื้อหาตามศาสนาของท่านค่านิยมอะไรต่างๆของท่านด้วยนะคะแล้วพัฒนาจิตพลังจริยธรรมตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้ด้วยเราจะมีทั้งคุณธรรมค่านิยมนั่นก็คือให้ไว้แก่ศาสนาและสังคมนะคะไม่ใช่ให้มันเข้ามาด้วยแล้วจิตตัวอื่นล่ะท่านพัฒนาแล้วหรือยังถ้าท่านพัฒนาแล้วก็ดีแล้วทำต่อไปถูกต้องถ้ายังไม่ได้พัฒนามากก็พัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะ4ตัวที่อยู่ที่ลำต้นของต้นไม้จริยธรรมนั้นก็คืออยู่ในกระดาษสีขาวชุดต่อไปที่แจกท่านนะคะตัวที่1ก็คือต่อไปคือคิดได้คิดดีคิดเป็นเลยนะคะคิดนะคะก็คือจิตพลังจริยธรรมนี่มี4ตัวนะคะนี่เอาตรงนี้นะคะว่า1นะคะเอาเต็มภาพขึ้นแล้วนะคะว่าตามธรรมดาเราพัฒนาคนให้คิดได้ให้คิดดีเท่านั้นเองแต่คิดเป็นไม่ได้พัฒนาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเข้ามานี่ก็คือมันจำเป็นทั้งหมดแหละมันถึงจะเกิดพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมได้อย่างมีวิจารณญาณนี่ว่าต้องช่างคิดได้คือไอ้คิดไม่ได้ก็คือใช้อารมณ์ไงทำมันทันทีที่อยากทำกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรเงี้ยที่เขาพูดนะนั่นก็คือเรื่องที่ไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผลไม่ใช้สมองที่จะคิดให้ได้ไม่ได้คิดอารมณ์มันเข้าเป็นตัวบังคับเลยคิดดีก็คิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นนะโอ้รู้นะควรจะทำอย่างนี้เปล่าไม่ได้ทำอะรู้ต้องทำความดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำเพราะไม่รู้จะทำยังไงให้ทำได้นี่มันเป็นอย่างนั้นมันเลยต้องมาเสริมต้องคิดเป็นไงว่าต้องคิดเป็นด้วยที่จะทำความดีนั้นๆให้ได้อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเราเอาชุดฝึกอบรมที่นิทานเนี่ยซึ่งเรามุ่งจะให้ใช้ตั้งแต่ประถม5ขึ้นไปนะและมัธยม2เราไปทดลองแล้วเราไปทดลองใช้ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลูกศิษย์คนหนึ่งน่ารักมากเลยมาถึงบอกอาจารย์พวกเราก็เข้าไปเป็นอาจารย์ข้างนอกของเขานะเขาบอกอาจารย์ไม่เคยมีใครมาบอกเราเลยนะว่าเราต้องคิดแบบนี้แบบนี้จนกระทั่งพวกอาจารย์นี่แหละที่มาบอกพวกเราเขาอยากรู้เหลือเกินแต่เขาไม่รู้ว่าเขาอยากรู้นะจนกระทั่งเรามาบอกนะพวกนี้นะคะเด็กของเรานี่นะถ้าท่านอยู่ในที่เด็กฐานะยากจนหน่อยหรือพ่อแม่ไม่ค่อยจะมีปัญญาเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะก็จะเป็นประเภทที่ว่าเด็กเนี่ยนะคะเหมือนกับอยู่ในกระถางต้นไม้ที่เล็กๆเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเล็กๆแล้วดินก็ไม่ค่อยมีปุ๋ยอย่าไปถามน้ำไม่ค่อยได้ลดต้นไม้เป็นไงก็แคร์แกรนจริงไหมคะแต่ถ้าท่านเอาออกมาใส่ปุ๋ยพรวนดินบังแดดไว้เพราะตอนแรกเหมือนตัวเล็กๆใช่ไหมต้นเล็กๆเราดูแลนิดหน่อยนี่ก็คือสอนให้เขาคิดเป็นเนี่ยต่อไปเป็นไงเขาก็โตจิตใจเขาจะโตขึ้นตอนหลังต้องไปลดต้องบังแดดให้เขาอีกไหมไม่ต้องเขาเป็นต้นไม้ใหญ่เขามีรากใหญ่เยอะแยะช้อนชัยไปหาอาหารกินเองได้ต้องถึงขนาดนั้นสินะคะนั่นคือสร้างคนให้มีจิตใจจิตพลังจริยธรรมและพฤติกรรมที่ดีงามอย่างยั่งยืนทำให้เขาพูดว่าถ้าฉันอยากจะทำความดีอันนี้ฉันต้องทำให้ได้และฉันรู้ด้วยว่าต้องทำได้ด้วยการคิดแบบไหน
นำมาก่อนวางแผนยังไงมันเป็นการคิดวางแผนนะคะถ้าไม่มีการคิดวางแผนไปตายเอาดับหน้านะมันตายจริงๆนะคะตายดับหนึ่งเลยไม่ใช่ตายดับหลังนะคะเพราะฉะนั้นต้องคิดวางแผนในทุกอย่างที่เราทำกันนะคะเอาเลยคิดเป็นนี่เป็นไงคะขอหน้าต่อไปนะคะคิดเป็นเลยนะคะนั่นเดี๋ยวค่อยเข้าไปในกระดาษที่เสนอท่านปลัดสุทธิศรีนะเสนอนี่9หน้าแต่ว่าสรุปไหมท่านหน่อยก็เหลือ3หน้านะคะคิดเป็นค่ะคิดเป็นนี่คือจิต4ตัวที่อยู่ในกระดาษข้อที่1นี่เองนะคะว่าจากวิจัยของเราตลอดกี่ปีคะเนี่ยตั้งแต่นั้นทำเรื่องแรกจริยธรรมของเยาวชนไทย2517ที่ได้ทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติจนกระทั่ง57เท่าไหร่17 40ปีนะคะเป็นพื้นฐานขึ้นมาเรื่อยตอนนี้อาจารย์ดุจเดือนไปประมวลงานวิจัยทั้งหลายปี2ที่มาถึง2550 51เขาก็เขียนลงมาให้ศูนย์คุณธรรมรวมแล้วได้5-600เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตตัวเหล่านี้แต่ใช้ไม่ค่อยได้วัดไม่เป็นวิจัยไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างอะไรวิเคราะห์ไม่เป็นทิ้งไป500เรื่องเหลือ250เรื่องที่เข้าเกณฑ์ที่พอจะน่าเชื่อถือได้ในวิจัยไทยนะเนี่ยคนไทยทำนะเนี่ยนะคะไปอ่านได้ที่ศูนย์คุณธรรมดาวน์โหลดฟรีเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังเปิดหรือเปล่าหนังสือเป็นร้อยกว่าหน้าของศูนย์คุณธรรมค่ะนะคะอ้าวนี่ค่ะจิตสี่ตัวเนี่ยออกมาเห็นชัดเลยว่าหนึ่งก็คือจะต้องเป็นจิตที่เรียกว่าเหตุผลเชิงจริยธรรมนะก็คือการเห็นแก่กฎระเบียบใช่ไหมคะนะคะและส่วนรวมมากกว่าที่จะเห็นแก่ตัวและมากกว่าที่จะเห็นกับพวกพ้องเห็นแก่ส่วนรวมนี้ความจริงถ้ามันฉลาดนะก็คือการที่ตัวเองและพวกพ้องก็ได้ด้วยไงไอ้ส่วนรวมเนี่ยมันก็คือเราก็รวมอยู่ด้วยแต่มันอาจจะได้ไม่ทันทีแล้วได้น้อยหน่อยแต่คนส่วนใหญ่ได้ด้วยนะคือว่าเราจะคิดถึงเผื่อแผ่ได้ขนาดนี้มีเหตุผลขนาดนี้ต้องจิตมาทัวร์จริงๆนะคะตามขั้น4 5และ6ตามทฤษฎีทางด้านของทางโคเบิร์กของทางด้านสหรัฐเขาก็มีเราต้องใช้จิตที่เป็นคำที่มาจากวิชาจิตวิทยาด้วยเพราะเราต้องเสนอทั่วโลกค่ะเราพูดอะไรนี่เขาต้องรู้ทันทีว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับของท่านแหละที่เป็นศาสนานั้นนะฮะที่จะต้องไปทั่วโลกนะฮะนี่ของเราก็คือวัฒนธรรมทางวิชาการไม่ว่าคนศาสนาใดไม่ว่าคนวัฒนธรรมประเทศใดถ้าเรียนมาวิชาเดียวกันสายเดียวกันพูดเหมือนกันหมดนะนะคะอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมทางวิชาการที่เสริมไปกับวัฒนธรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมสังคมนะคะอ้าวตัวที่2ก็คือความเชื่ออำนาจในตนนะคือเชื่อว่าความพยายามนี่ต้องใช้เรื่องพยายามนี่สำคัญที่สุดเราไม่ต้องไปบอกไปสร้างความสามารถต้องเรียนพิเศษเพิ่มอย่างงู้นอย่างนี้เรียนพิเศษนี่ความจริงแล้วคือไปเพิ่มในเรื่องความพยายามเขาในการที่จะทุ่มไปในวิชานั้นๆนะคะก็คือทำกันบ้านน้อยไปหน่อยมาเรียนพิเศษอาจารย์ดูแลให้ทำกันบ้านมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็คือพยายามตรงจุดนั้นความพยายามนี่ต่างหากล่ะที่ทำให้คนเราสำเร็จเอาแค่ฉลาดปานกลางก็พอความรู้ปานกลางก็พอแต่ความพยายามต้องมีมากสุดความพยายามนั้นอยู่ที่ความเชื่ออำนาจในตนเอาแปลเป็นภาษาไทยนะถ้าภาษาอังกฤษเขาก็มีคำของเขานะคะสามก็คือการเตรียมตัวในการที่จะทำสิ่งต่างๆนี่วางแผนว่าถ้าจะทำให้สำเร็จต้องทำยังไงเช่นต้องตื่นเมื่อเช้านี้ต้องตื่นเท่าไหร่คะ6 โมงหรือ5:30เราต้องทำไงต้องตั้งนาฬิกาปลุกหน่อยแนบนาฬิกาไม่ยอมปลุกอีกนะคะตั้งนาฬิกาปลุกนะคะหรือไม่ก็บอกโรงแรมบอกปลุกหน่อยสิ
นะคะนี่คือการเตรียมตัวไงตั้งแต่ก่อนนอนวันก่อนหน้านั้นนะคะนี่คือวางแผนแล้วก็ทำจริงนะตามแผนเตรียมตัวเพื่อกระทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จถ้าคิดว่าจะทำแล้วล้มเหลวโอ้อย่างนี้มันมีอุปสรรคอย่างนู้นมีอุปสรรคนี้ฝ่อไปเลยเลิกดีกว่าเว้ยไม่ใช่นะคะต้องบอกอ้าวแผนหนึ่งมันอาจจะไม่สำเร็จแผนสองมีไหมเอาแผนสองมาหน่อยนะคะนี่เราก็อาจจะมีภาพยนตร์ที่เคยเราเป็นแผนหนึ่งแผนสองอะไรที่เคยเอาไปฝึกอาจารย์ทั้งหลายมีเรื่องอะไรเล่าสิที่ภาพยนตร์ฝรั่งก็มีใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องอะไรฝรั่งตอนนั้นรู้สึกเราจะใช้ Miss Congeniality นะนั่นเป็นแผนด้วยเหรอมีแผนด้วยนะคะที่แซนดราบูลล็อกเล่นแล้วก็มีอะไรอีกค่ะก็มีในบางทีเราตัดตอนจากภาพยนตร์มาได้นะคะหรือว่าภาพยนตร์เปาบุญจินนี่แหละพัฒนาคนจากจริยธรรมขั้นต่ำเห็นแก่พวกเห็นแก่อำนาจเห็นแก่ตัวมาเป็นเห็นแก่กฎหมายกฎระเบียบบ้านเมืองเห็นแก่ส่วนรวมนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะในการพัฒนาจิตตัวที่หนึ่งเลยนะเตรียมตัวเพื่อกระทำการต่างๆให้สำเร็จแล้วนะจิตตัวที่สามตัวที่สี่คือคนเราเนี่ยทำอะไรนี่ถ้าเรามุ่งผลทันทีเนี่ยนะคะมันย่อมไม่ค่อยเกิดสิ่งที่จะเกิดมักจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยอย่างเช่นของดีที่เราจะมาเสนอเนี่ยใช้เวลาเข้าไป10 ปีแล้วมีคนบอกไม่ตั้ง10 ปีฉันบอกครึ่งปีน่าจะได้นะบอกนี่คุณก็ไปทำสิฉันไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยจะได้โดนบันดาลได้นะหรือเป็นเทวดาหรือเปล่าเห็นฉันเป็นเทวดาแล้วบางทีถามจริงอ่ะนี่แม่จะทำไอยาคูขุนเล็กๆเนี่ยมาให้ท่านทั้งหลายดื่มเนี่ย20 ปีนะที่เขาวิจัยอ่ะทุกอย่างที่ออกมาเนี่ย20, 30, 50 ปีทั้งนั้นแบตเตอรี่หรืออะไรหมดไปแล้วนะคะค่ะค่ะนะคะเอาเลยค่ะเหลืออีก15 นาทีเนาะใช่ไหมคะแบตหมดไปแล้วค่ะขอความกรุณาช่วยหน่อยนะคะต่อไปเลยค่ะนะเราเอาคำถามต่อไปนี่เลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องใช้แล้วเอาเสนอภาพภาพเป็นนิทานหน้าเป็นนิทานหน่อยข้างล่างนะคะดีไหมคะค่ะขอบคุณนะคะมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะแก้ไขได้ทันท่วงทีเลยดีมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะว่านิทานนี่นะคะนี่ตัวอย่างจริงเลยนะคะจะอยู่ใน DVD ด้วยจะเป็นเล่มแล้วท่านอาจารย์มานพถนอมศรีท่านช่วยเราไอ้ที่10ปีเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้ท่านลาโลกไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านการเขียนวรรณกรรมเขียนนิทานเขียนอะไรนี่แล้วท่านที่สองก็คือท่านอาจารย์สนั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ตอนนี้เป็นรองอย่างไรท่านศาสตราจารย์สนั่นมีขันหมากจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒช่วยไปช่วยมาหัวใจไหวไปเลยแต่ยังไม่ได้ไปเฝ้าพระเจ้ากลับมาได้นะคะยังอยู่กับเรานะคะสองท่านนี่มาจากสายวรรณกรรมส่วนอีก4-5 คนพวกเรานี่ลมสกรรมกันทางด้านจิตวิทยา4 ตัวนี้ว่าต้องให้เป็นการพัฒนาจิตตัวเหล่านี้นะไม่ใช่นิทานทรงเดชเรื่องนิทานทรงเดชนี่คุณเคยเห็นเขายำทรงเดชบ้างไหมก็ตั้งชื่อยำหรือผัดทรงเดชก็มีนี่ไม่ใช่เป็นนิทานทรงเดชนะฮะนิทานที่มีจุดมุ่งหมายแน่นอนทุกเรื่องจะอยู่กันคนละส่วนจิตตัวหนึ่งๆเหมือนปล้องไม้ไผ่มีตั้งแต่ที่ติดกระรากปล้องปล้องที่1ปล้องที่2ปล้องที่3จนกระทั่งถึงใบของมันใช่มั้ยแม่ไผ่มันมีใบข้างบนนะปล้องที่1ก็คือนิทานเรื่องที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ขึ้นไปค่ะเวลาจะเล่านี้ถ้าใครเค้าจิตใจเค้ายังไม่ค่อยมีทางด้านนี้ต้องเล่าทั้ง5เรื่องตามลำดับนี้จิตแต่ละตัวมี5นิทาน5เรื่องเป็น5ปล้องแม่ไผ่คนละแม่ไผ่คนละลำหมดนะคะนี่ค่ะคือเริ่มต้นแล้วในเรื่องของความเป็นวิชาการ
นะคะว่าต้องเล่าแบบนี้หรือถ้าเขามีมากคุณจะข้ามมีเวลาน้อยอาจจะเอานิทานเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สามเรื่องที่ห้าไปเลยก็ได้ค่ะมีเสียงอะไรแปลกๆฮะค่ะมีเสียงอะไรแปลกๆนะก็เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือตัวอย่างนิทานและนี่คือคู่มือนี่เอาคู่มือนะคะนี่คู่มือนะคะนิทานรวมแล้ว10เรื่อง10เรื่องแรกคือพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมและลักษณะมุ่งอนาคตอย่างละ5เรื่องอันนี้เป็นคู่มือครูฝึกในการใช้นิทานนี้จะใช้คาบละก็50นาทีละและตัวนิทานเองที่นำเสนอใน DVD นะคะจะมีประมาณ10ถึง12นาทีครูต้องพูดนำและครูต้องพูดปิดท้ายหลังจากจบ DVD นั้นแล้วโดยการพูดเหล่านี้ห้ามพูดนอกเรื่องนะฮะต้องพูดใช้เวลาให้เหมาะสมด้วยและต้องพูดให้เหมาะสมด้วยดังที่เขียนไว้ให้ท่านอ่านแล้วนะคะมีเวลาอ่านน้อยพูดน้อยก็อ่านได้เลยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างฝึกครูฝึกนี่หลายชั่วโมงนะคะเขียนเอาไว้แล้วนะในท้ายสุดของข้อท้ายสุดของข้อไหนหรือเปล่านะคะว่าครูฝึกนี่เราเอานักศึกษาปริญญาโทเอกและท่านที่จบไปแล้วทางจิตวิทยามาฝึกเพื่อนำเสนอนิทานนี้ตามโรงเรียนที่เราไปทดลองซึ่งเราใช้อยู่จะ8โรงเรียนหรือไงนะฮะเล่มละ4โรงเรียนนะฮะรวมแล้วเนี่ย800คนค่ะเด็กที่ได้รับการฝึกนิทานเหล่านี้เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกกับที่ได้รับการฝึกคือมันเราไปทีละ2ชุดใช่มั้ยนะฮะ2ชุดนี้คือ10เรื่องเด็ก1ส่วน4จะได้ทั้ง10เรื่องเด็กอีก1ส่วน4จะได้ชุดที่1เด็กอีก1ส่วน4จะได้ชุดที่2เด็กชุดอีก 25% สุดท้ายจะไม่ได้ในเรื่องนี้เลยเพราะว่าเป็นกลุ่มควบคุมอันนี้จะเป็นวิจัยเชิงทดลองนะคะเต็มรูปเลยค่ะแล้วเราให้เรื่องอื่นเขาเราให้ธรรมชาติศึกษานะคะไปดูลิงไปดูหมีแพนด้าไปนกเป็นกวินที่เขาเสนอด้วยเวลาเท่ากันแล้วก็มาพูดเรื่องสัตว์เหล่านี้อะไรเงี้ยแทนเป็นกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราแล้วไปวัดผลก่อนวัดผลทันไม่ใช่วัดผลวัดอะไรต่างๆอาจจะมีดูเรื่องสาเหตุสมทบทางบ้านของเด็กครูบาอาจารย์เป็นยังไงที่โรงเรียนมาก่อนอะไรเหล่านี้แล้วก็มาวัดทันทีหลังฝึกทิ้งช่วงไป3เดือนวิ่งไล่ตามไปที่โรงเรียนเหล่านั้นคราวนี้วัดผลที่จิตซ้ำอีกและตัวพฤติกรรมที่เราคาดหวังว่าเขาจะเอาจิตเหล่านี้ไปใช้นะคะจะมีพฤติกรรมเคารพกฎระเบียบพฤติกรรมรักษาความสะอาดของตัวเองครอบครัวชุมชนโรงเรียนนะคะพฤติกรรมเอื้อเฟื้อเพื่อนแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือพฤติกรรมที่เป็นการมุ่งเพื่อความสำเร็จในการเรียนนี่คือฝึกแรงจูงใจไปสำเร็จกับเชื่ออำนาจในตนพฤติกรรมการพยายามพัฒนาเพื่อนเพื่อนในส่วนมากไม่รับการพัฒนาจากเราอะเด็กๆก็รู้ถ้าชวนไปทำความชั่วเราไปเลยฮะไปง่ายๆเลยฮะแต่ชวนไปทำความดีนี่ไม่ค่อยทำละเพราะมันไม่เหมาะกับลักษณะของความเป็นเพื่อนเพื่อนกันต้องชวนไปทำชั่วฮะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นไปบอกว่านี่เธอถ้าเพื่อนเขาคิดจะไปทำอะไรที่ไม่ดีเธอรีบเตือนเขารีบกระตุกเขานะรีบพาชวนเขาไปทำอย่างอื่นแทนนะอย่างงี้อย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่เคยกล้าทำอ่ะเพราะเขากลัวเพื่อนเกลียดนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตใจเหล่านี้ให้กล้าแข็งแล้วดูสิว่าออกไปถึงผลของการพัฒนาเพื่อนหรือเปล่าแล้วท่านดูสิว่าชุดฝึกอบรมนี่นะนี่รีบพูดไปแล้วนะฮะเสนอภาพสวยๆให้ท่านอาจารย์เห็นหน่อยต่อไปได้นะคะอันนี้นี่พัฒนาอะไรอ่านหน่อยคะชื่อเรื่องว่ายกตัวอย่างนี่ไงฮะไม่มีเครื่องพูดไปหมดแล้ว
แย่งกันพูดแล้วค่ะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นนิทานนะคะที่พัฒนาเรื่องของความเชื่ออำนาจในตนนะคะเป็นนิทานที่ชื่อว่าแมวน้ำยอดอนุรักษ์อันนี้แมวน้ำไบคาวด้วยป่ะค่ะท่านอาจารย์อรพันธ์อรพันธ์จากโรงเรียนสายปันสายไม่ใช่ค่ะสายน้ำผึ้งหรือเปล่าสายน้ำผึ้งน่าจะสายน้ำผึ้งนะคะท่านเขียนอย่างดีเลยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการว่าจะอนุรักษ์ปลาทำยังไงให้มีอาหารได้ทานอะไรต่างๆโดยใช้เรื่องของตัวความเชื่ออำนาจในตนเนี่ยนะคะที่ตัวเอกเนี่ยใช่ค่ะตัวเอกนั้นมีความเชื่ออำนาจในตนสูงทำให้สามารถอนุรักษ์ปลาได้ขอพูดถึงท่านอาจารย์ทั้งหลายที่แต่ละท่านเป็นผู้เขียนนิทานท่านละหนึ่งเรื่องเนี่ยก่อนที่ท่านจะเขียนได้เนี่ยท่านจะต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเช่นจะเขียนในเรื่องของแมวน้ำต้องไปศึกษาจริงๆว่าแมวน้ำเนี่ยมันกินอะไรมันอยู่ที่ไหนมันอย่างไรกันหรือมีท่านหนึ่งเขียนเรื่องหินพูดได้ใช่ก้อนเสียงเรียกเสียงเรียกเสียงเรียกจากก้อนหินต้องไปสระบุรีนะไปดูหินไปดูที่เขาระเบิดก้อนหินและศึกษาอย่างถี่ถ้วนก็พอดีว่าเรื่องของท่านยาวมากก็เลยไม่ได้ใช้ทุกท่านนั้นจะใช้บางทีก็เป็นเรื่องการสอนทำขนมเป็นเรื่องของการสอนเรื่องของว่ายน้ำเนี่ยหนึ่งมีเรื่องว่ายน้ำไหมเดี๋ยวกำลังดูรู้สึกจะไม่ได้เอามานะไม่มีภาพเรื่องว่ายน้ำต้องฝึกว่ายน้ำเนี่ยด้วยลูกมะพร้าวก่อนใช่ไหมแล้วก็อะไรเป็นขั้นแล้วคนนี้เขาก็กลัวมากเด็กนี่กลัวมากเพราะเคยตกน้ำจะจมน้ำตายไปตั้งแต่ต้นต้องฝึกอย่างไรเลยอาจารย์ทุกท่านที่เขียนแต่เรื่องต้องศึกษาตัวเนื้อที่ท่านจะใช้เนี่ยด้วยตัวเองเป็นสำคัญด้วยแล้วมาเข้าฝึกอบรมกับเราแล้วโดนเราแก้และท่านอาจารย์สองท่านทางวรรณกรรมตั้งโต๊ะแก้เขียนกลางคืนเลยนะอาจารย์ท่านเหล่านี้น่ารักมากๆเขียนจนกระทั่งโรงแรมเขาบอกนี่เขาจะปิดห้องแล้วนะเราต้องเปิดโรงแรมเขียนเลยนะฮะให้อยู่3วัน3คืนเลยนะเพราะว่าสมองท่านจะเล่นตอนกลางคืนนะ4 ทุ่มนี่เล่นจังเลยตายไอ้คนผู้ตัวนี้จะหลับอยู่ไม่หลับแล้วท่านก็บอกไม่ได้ต้องเขียนต่อต้องเขียนต่อนี่ไงท่านขยันจนถึงขนาดนี้คนเรามีอารมณ์จะเขียนนี่ไปหยุดไม่ได้นะพรุ่งนี้เช้าต่อไม่ได้อ่ะใช่มั้ยคะนี่จริงนะงานท่านเพราะฉะนั้นเราเอาใจเต็มที่เลยฝึกครั้งแรกมาเขียนยังไม่เป็นสับปะรดเลยฝึกครั้งที่สองแก้ไขจากครั้งแรกดีขึ้นแล้วคนที่ตรวจก็พัฒนาขึ้นด้วยเรื่อยๆ3 ครั้งที่อยู่โรงแรมครั้งละ3 วันนะคะก็เข้าไป9 วันนี่เพราะฉะนั้นในแง่นี้ค่ะเราจริงนะนี่ขนาดแค่เขียนนิทานนะแล้วก็มาฝึกอบรมผู้ที่จะไปทำหน้าที่ไปฝึกอบรมไปใช้กับนักเรียนตามโรงเรียนเราไม่ให้ครูทำเลยนะเพราะเรารู้ว่าครูส่วนใหญ่นั้นเป็นผงฟุบไม่ใช่ผงฟูใช่ไหมเรากำลังจะมาฝึกทำขนมเค้กให้เกิดในจิตใจเด็กแล้วให้ครูไปจัดการแล้วแกเป็นผงฟุบอ่ะมันจะฟูขึ้นมาได้ยังไงล่ะเราก็ล้มเหลวสิเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคนของเราเข้าไปเลยค่ะนี่คือตอนทดลองนะคะทดลองนี่ครูจริงนี่ไม่เกี่ยวเลยนะนั่งอยู่ข้างนอกห้องคอยดูว่าเด็กว่าอย่างไรเด็กน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งที่เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเช่นวัดราชาธิวาสเนี่ยโอ้โหน่าดูเลยนะคะแล้วก็อะไรต่างๆนี่เพราะฉะนั้นนะคะฝึกเพราะฉะนั้นครูเนี่ยถ้าจะไปใช้จริงนะคะต้องใช้ครูไงนี่คือข้อ11ที่นั้นเขียนไว้หน้านี้จะจบแล้วนะคะแล้วก็สรุปเลยข้อ11นะคะที่เขียนให้ท่านปลัดศึกษาธิการซึ่งบัดนี้กำลังจะทำนิทานนี้เป็นประเภทครูตู้ค่ะครูตู้คือนิทานนี้10ถึง12นาทีใช่ไหมอยู่ตรงกลางนะเรื่องแต่ละเรื่องจะต้องมีครูที่เขาเราฝึกอย่างดีเลยนะมาเป็นพรีเซนเตอร์นิทานเรื่องนี้ให้เด็กดูแล้วเราจะเปิดให้เด็กดูใช่ไหมคะแล้วก็ให้นิทานแล้วก็พูดตามมา
ามที่จะฝึกนี่แหละตามที่ได้ฝึกให้ครูฝึกเนี่ยนะคะเพราะว่าไปฝึกครูทุกคนนี่ที่ตามโรงเรียนนี่มีหวังล้มเหลวอ่ะล้มเหลวตรงนี้เองอ่ะยังไปไม่ถึงเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องทำผ่านครูตู้เพราะว่าท่านทั้งหลายนั่นก็มีภารกิจมากเกินไปแล้วก็กำลังขอทั้งที่สภาวิจัยนะอันนี้อาจจะต้องใช้หลายล้านเหมือนกันนะคะในการทำให้ดีเขียนสคริปต์เขียนอะไรโอ้คนอื่นเขาต้องทำอ่ะแล้วเราก็เป็นคนไปช่วยเขาดูนะเพราะฉะนั้นนะคะอ่านข้อ11เลยนะจะหมดเวลานะคะว่าผลดีของนิทาน4ชุดเนี่ยท่านอ่านดูนะคะว่านิทาน3ชุดบอกว่าได้ผลดีทั้งทันทีที่เราฝึกเสร็จนะคะซึ่งก็ใช้เวลาฝึกต่อเนื่องเลยนะที่เราไปทดลองเนี่ยนะคะฝึกต่อเนื่องบางคนได้10เรื่องบางคนได้5เรื่องแรกบางคนให้ได้5เรื่องหลังบางคนไม่ได้เลยไปได้อย่างอื่นนะคะก็ได้ผลทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะหมายความว่าผลทางตรงก็คือจิตใจที่เราฝึกตัวนั้นนะเป้าหมายนะเขาก็เพิ่มขึ้นนะคะเด็กนะคะมีเครื่องมือวัดที่เนียบมากเครื่องมือวัดนี่ต้องทดลองใช้กับเด็กเป็นหลายร้อยคนและทำ Factor Analysis มาก่อนเพราะฉะนั้นฝีมือทั้งพวกเรานี่เรื่องวิจัยนี่รับรองได้ไม่มีใครเข้าใจเลยว่าทำไมอาจารย์ดวงเดือนจะต้องลงไปทำวิจัยด้วยบอกทำไมทำวิจัยในเรื่องที่สำคัญขนาดนี้เราปล่อยให้คนอื่นทำเรามีหวังตายก่อนคือเราจะต้องไปแก้ไขเขาทุกอย่างสู้เราทำเองดีกว่าเขาก็หาว่าอาจารย์ดวงเดือนคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวก็บอกก็แน่สิทำเรียนมาตั้ง10ปีทำงานมาถึงอายุ75อยู่แล้วเนี่ยไม่เก่งคนเดียวตรงนี้ก็มีเก่ง2คนนี่นะฮะหรือเก่งมากกว่านี้เยอะฮะมีเรากำลังปลูกฝังอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะคะและท่านทั้งหลายก็เก่งเพิ่มขึ้นอีกแล้ว400กว่าท่านแม่เราภูมิใจมากวันนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะผลดีนะคะของนิทานนี้ให้ท่านอ่านเลยนะว่าผลดีกับเด็กประเภทไหนท่านจะได้ดูว่าโรงเรียนของท่านนี่เด็กเป็นยังไงเหมาะกับชุดไหนแต่ทุกชุดได้ผลดีหมดแต่จะเป็นผลดีเป็นพิเศษกับเด็กบางประเภทนะคะที่ชั้นประถม5หรือม.2ที่เรานะฮะเช่นนิทานชุดแดงจริงใจไฟสำริดนี่ได้ผลดีในชั้นม.2มากกว่าในชั้นประถม5นะคะแต่อีก3ชุดนั้นได้ผลดีในชั้นประถม5มากกว่าแต่เด็กฐานะไม่ดีชุดความเชื่ออำนาจในตนนี่จะให้ผลดีมากนะฮะส่วนอีก3ชุด3จิตนะพัฒนาเด็กที่พ่อแม่ฐานะดีและการศึกษาสูงได้อย่างดีนะลักษณะครูนี้สำคัญที่สุดท่านทราบไหมในต่างประเทศเขายังไม่ถึงบางอ้อไอเราหลุดถึงบางอ้อแล้วเขาบอกนี่เวลานักวิจัยเข้าไปพัฒนาเด็กของเขานี่ได้ผลดีบอกมันจริงทั้งคู่นะก็คือว่านักพัฒนาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวพันกับเด็กมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กเป็นผงฟูที่สมบูรณ์แบบเข้าไปมันก็เลยฟูได้ไงแต่ครูที่มีสัมพันธภาพกับเด็กส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กพอคิดว่าคนนี้เขาเป็นครูเป็นไงคะแย่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ไม่ดีเลยนะแต่ว่าถ้าเด็กเขารักครูศรัทธาในครูคนไหนใช้ครูคนนั้นล่ะค่ะที่จะเป็นผงฟูเข้าไปใช้นิทานเหล่านี้ได้แล้วจะได้ผลต่างประเทศยังไม่รู้เรื่องเลยว่าครูของตัวน่ะมันเป็นผงฟุบนะคะหาผงฟูสิมีอยู่ในครูทั้งหลายนั่นแหละแต่ไม่ได้หาใช้ทรงเดชมันก็เลยออกมาเป็นพัฒนาทรงเดชไปเลยเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะนะคะฝากสรุปก็คือเราจะคิดว่าต้องใช้ครูตู้ก่อนแล้วขอให้คุณครูมาเสริมอีกเล็กน้อยทีหลังซึ่งเราจะเขียนคู่มือเพิ่มให้ขอบพระคุณนะคะที่ให้มาพูดถึงเรื่องของชุดพัฒนาตัวคุณครูเองตัวหัวหน้าเองตัวพ่อแม่ก็ใช้ได้นะคะในหนังสือครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมกับนักเรียนและเรามีเทคโนโลยี20นิทาน20เรื่องและรออีก20เรื่องที่จะทดลองต่อไปนะคะเพื่อว่าพัฒนายิ่งมากยิ่งดีค่ะนะคะก็ขอบคุณค่ะในวันนี้
กรและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่เคารพทุกท่านครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่เยาวชนไทยหัวข้อใหญ่สำคัญดีเป็นนักหนาศาสตราจารย์ดร.ดวงเดือนและรองศาสตราจารย์ดุจเดือนรับเชิญมาสภาการศึกษาคาทอลิกแสนดีใจจุดประกายความคิดสิ่งสำคัญทำพร้อมกันผู้บริหารเด็กผู้ใหญ่ครูทุกท่านต้องร่วมมืออย่างจริงใจเพื่อจะได้ออกดอกผลแสนงดงามใช้หลักการรู้คิดรักมีเหตุผลครูทุกคนเป็นตัวอย่างภาคสนามเด็กได้เห็นได้เรียนรู้ได้ทำตามจริยธรรมต้องปลูกฝังใช้เวลาเริ่มแนวคิดสติปัญญาประสบการณ์ทั้งร่างกายใจเบิกบานเป็นนักหนามีความพร้อมยอมรับการพัฒนารู้คุณค่าควบคุมได้ในค่านิยมถึงเวลาจะคอยรับชมดอกผลเด็กทุกคนประพฤติดีมีสุขสมขอทุกท่านที่เข้ารับการอบรมปรบมือดังๆแทนคำชมเพื่อขอบคุณขอพระคุณเจ้าสิริพงษ์จรัสศรีได้กรุณาเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับในการขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้งสองท่านครับเชื่อว่าเราได้